จดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คมสันคะทำไมจิงเกิ้ลรายการเข้ารายการเราถึงเป็นเสียงหมากัดกันคะไอคนทำจิงเกิ้ลมันคิดอะไรคะพี่ก็พยายามแบบว่าตอนแรกฟังก็พยายามคิดในแง่ดีอะไรอ่ะเออคือว่ามันแบบเสียงแบบคล้ายๆพวกสวนสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงี้ไม่ได้เออพอบูมบอกว่ามันเสียงหมากัดกันก็จริงนะเออตอนแรกเราก็นึกเป็นเสียงพวกแบบเหมือนเครื่องเล่นสวนสนุกไม่ใช่แต่ต่างหลังเป็นหมากัดกันคือเหมือนแบบขอเปิดอีกทีได้ไหมพี่เจมส์มันอยากจะใส่อะไรก็ใส่มาเลยเหรอขอเปิดจิงเกิลอีกทีได้ไหมฮะฟังชัดๆฮะพอบูมมันทักแล้วผมก็เลยเอ๊ะมันขายใครเนี่ยจิงเกิลเนี่ยขายไอ้ตุ๊กหรือว่าตุ๊กมันได้โพสอะไรขึ้นมาวะเนี่ยสุดเลยหรือเปล่าฮะที่เปิดเมื่อกี้ครับตัวเมื่อกี้เลยครับโอเคครับขอฟังอีกทีฮะเป็นยังไงฮะเวอร์หนึ่งมีเมาด้วยจดหมายเด็กแมวเห่ามันเห่าแล้วมันเหมือนแบบขู่ๆกันน่ะมันมากัดกันน่ะแค่เห่าแล้วก็มีหมาวิ่งๆแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้วิ่งๆมากัดกันปะมีกัดด้วยเหรอไหนขออีกทีฮะเจตอนท้ายอ่ะขออีกทีฮะเอาอีกทีนะฮะแล้วเห่าทำไมอ่ะคืออะไรคือหมาเห่าคืออะไรไก่เมื่อกี้ไก่จดหมายติดกัดกันอ่ะเออไม่เอ๊ะเออเหมือนโดนหมาโดนกัดเออแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงไก่ด้วยนะก็คืออะไรวะคอนเซ็ปต์แล้วเสียงคำรามนี่คือตัวอะไรฮะเหรอใช่ฮะสิงโตคือมันคิดว่ารายการเราคืออะไรวะหมาไก่สิงโตสวนสัตว์สวนสัตว์คืออะไรคืออะไรแล้วใครทำไม่รู้คือปกติเมื่อก่อนอ่ะเวลาเขาเอาอะไรมาออนอ่ะเขาจะมาขายวงก่อนรายการหรือว่าบุ๊มจะสั่งไปว่าเฮ้ยจะเอาแบบนี้นะเอาเพลงนี้มาแปลงนะเอาแบบจิงเกิลทำแบบนี้นะพักหลังเนี่ยคุณตุ๊กได้เป็นคนดูแลรายการคุณตุ๊กก็ได้น่าจะมอบหมายให้คุณตุ้งหรือคุณติ้งนี่แหละซึ่งก็มีลูกน้องห้อยหวนสองคนชื่อตุ้งกับติ้งตุ้งกับติ้งตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กตุ้งติ้งตุ๊กตุ๊กตุ้งติ้งเออตุ๊กตุ๊กตุ้งติ้งใช่เข้าขากันเลยคราวนี้สามคนแล้วก็ไอ้ตุ๊กก็ไม่รู้บรีฟอะไรให้น้องพิจารณาการมาว่าคือเห็นหน้าพวกเราแล้วก็คือให้ทำจิงเกิลออกมามันก็ทำแบบนี้มาคือมันไอ้มีเสียงหมาเห็นแล้วแหละแล้วหมาหมาเนี่ยพี่เล็กแน่เออแล้วสิงโตน่าจะเป็นพี่ไก่อะก็เหลือบอยจ๋องบูมเออแล้วแบบไม่แต่มีหมาแน่เอางี้มีเสียงหมาเห่าแน่นอนอันเนี้ยอันนี้คือคอนเฟิร์มแต่เรื่องกัดนี่ไม่แน่เพราะหมาจะแล้วมันเกี่ยวอะไรเขียนจดหมายไม่แน่เลยอาจจะเป็นการกระตุ้นให้คึกคักหรือเปล่าเสียงหมาเห่าให้คึกคักแบบมาแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะคือสมมติว่ามันต้องตีความจากจดหมายเด็กแมวใช่ป่ะเออรายการแต่ไม่มีแมวเออไม่มีเออทำไมไม่มีง่ายๆเลยมิ้วเออเฮ้ยหรือเมื่อกี้คำรามคือแมววะเจมอาจจะใช่ฮะใช่แต่ผมได้ยินมิ้วอยู่นะขออีกทีขออีกทีได้เลยดูได้มีแมวป่ะอะไรวะเอาอะไรนะเออพอฟังละเอียดเนี่ยหมาร้องจดหมายติดแมวไม่มีแมวไม่มีไม่มีแมวไม่มีแมวแต่มีสัตว์อื่นแต่มีเหมือนจะไก่สิงโตหมาแน่นอนแล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งมันคืออะไรวะเหมือนอ่ะเขาจินตนาการลองคิดตามค่ะนะบุริปุสเบสนีวิ่งหนีสัตว์เหล่านี้หรอเจอไก่ไล่ตามเจอหมาเห่าบุริปุสเบสนีไปส่งจดหมายก็เลยใช่ไหมก็เลยมีหมาเห่าพอมาเห่าก็มีไก่ไล่ก็บุริปุสเบสนีก็คือขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีเออขี่หนีจดหมายก็ไม่ได้ส่งหรือขี่ม้าหนีหรือขี่หรือมีม้ามาด้วยงงเออสมัยก่อนไงบุริปุสเบสนีก็ขี่ม้าไงพวกแบบม้าเร็วพวกตามภูเขาขึ้นภูเขาอะไรพวกนี้ก็ต้องขี่ม้าแต่มันมี2เวอร์ได้เวอร์นึงเป็นสวนสนุกใช่มั้ยใช่มั้ยพี่จำได้เขาทำใหม่มันมี2เวอร์ใช่ฮะอีกเวอร์มันสวนสนุกคือมันมาจากไหนลองขอไอ้เวอร์2เวอร์2อันบนขอเปิดฟังได้เลยฮะอันนี้น่าจะเป็นอีกแบบนึงฮะจดหมายติดแมว
พี่ลองเปลี่ยนอันนี้มีธนูปักมีบ้าจุกพี่ลองเปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนคำว่าจดหมายเด็กแมวเป็นหนังหน้าแมวพี่ว่าใช้ได้ปะซิงเกิลเนี่ยแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงธนูปักเออได้ยินธนูปักชัดๆอ่ะเออยิงธนูปักหน้าอกเลยอ่ะเออแล้วสุดท้ายมีเสียงเหมือนแบบปิดประตูเหล็กอ่ะอย่างเงี้ยคืออะไรวะคอนเซ็ปต์ไรบูมในฐานะที่บูมเคยดูแลสปอตทุกตัวของแคทและแฟตอันนี้ลองตีความคอนเซ็ปต์จริงกันนี้ดิจบจะปิดร้านเงี้ยเหรอคือเมื่อกี้บูมพยายามคิดแล้วบูมคิดว่าอันเนี้ยเป็นจิงเกิลหนังหน้าแมวแล้วมันเหมือนมันก๊อปมาวางก๊อปปี้เพจทำผิดลงเสียงทำเสร็จแล้วไม่ทำเสร็จแล้วเหรอคือมันทำรีมี2เวอร์จริงๆคือจดหมายเด็กแมวอันนึงกับหนังหน้าแมวอันนึงมันทำหนังหน้าแมวเสร็จแล้วแหละแล้วพอบอกว่าให้เอาอันนี้มาให้เลือกหน่อยมันก็เลยแบบว่าเอาก๊อปอันเดิมมาแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปของเรามันจะโดนธนูอะไรปักอกดังปักเลยอ่ะธนูปักอกดังปักด้วยอ่ะบูมโอ้โหเสียงแบบหนักแน่นอ่ะเหมือนแบบพวกเกมออฟโธรนที่มันยิงแล้วมันปึกเงี้ยเออพอฟังละเอียดแล้วก็ชวนคิดนะหน่อยดีว่าคุณตุ๊กคุณตุ้งคุณติ้งคิดอะไรอยู่จริงๆพอฟังละเอียดอย่างนี้ก็ชวนคิดนะคุณฟังลองเขียนจดหมายมาเล่าฟังแล้วจินตนาการเห็นอะไรกันบ้างทวิตเตอร์บอกเราเพิ่งพอมีหมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เขามาส่งเนี่ยเขาบอกว่ามีสองเวอร์พี่เวอร์นึงเป็นสวนสัตว์ใครตุ้งเหรอใครก็ไม่รู้มีคนบอกอ่ะตุ๊กเหรอมั้งมีสองเวอร์พี่เวอร์หนึ่งสวนสนุกเวอร์หนึ่งสวนสัตว์พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออหนุกทำขำๆอะไรประมาณนี้เออแต่พอมาคิดดูมาย้อนคิดดูใครเป็นหมาวะ อันนี้มันจริงนะเว้ยเออใครเป็นหมาใช่พี่เล็กจองหมาไปแล้วไงเออต้องใครเป็น มันต้องแบ่งบทใครเป็นไก่เออก็สิงโตตัวอะไรก็ไม่รู้โดนไล่ด้วยแบบทำไมทำกับเราอย่างนี้ไม่ให้เกียรติเลยตุ๊กตุ๊กตุ้งติ้งเออมาวันนี้เราอยู่กัน2คนนะคะฮะแต่ว่าเออ3มีเจมอีกคนนึงหรือบูมไม่เห็นเจมเหรอบูมเห็นเจมนะแต่บูมไม่รู้ว่ามีใครอยู่อีกหรือเปล่าตัวละครเสริมฮะ3ฮะวันนี้พี่เล็กลาพี่เล็กลานานแล้วลาไปเดือนนึงเนาะใช่ค่ะใกล้จะกลับแล้วกลับวันที่29 29เนี่ยมาจัดรายการนะคะเห็นเขาบอกจริงป่ะฮะจริงค่ะโอ้โหไม่มีเจ็ตแลกเหรอไม่มีกลับแล้วมาจัดเลยขยันสุดๆคือบูมไม่กลัวเจ็ตแลกบูมกลัวลืม วันนี้ได้มีการคุยกับคุณทรายอะว่าอัปเดตชีวิตกันว่าแบบเออตอนเนี้ยทำอะไรอยู่เขาก็ส่งรูปมาเหมือนขับรถอยู่ในแบบเหมือนทะเลทรายหน่อยป่าทะเลทรายหน่อยนี่อยู่ไหนอยู่นอร์เวย์อะอยู่นอร์เวย์หรืออยู่ลอนดอนไม่ยอมบอกค่ะส่งมาเป็นรูปอะค่ะเอออย่างนี้ก็บอกนอร์เวย์ก็ได้บอกลอนดอนก็ได้ทำอยู่ที่ไหนเป็นเหมือนบึงน้ำหรือบอกว่าอยู่สระบุรีก็ได้โกหกเราให้บึงเนี่ยเพราะผมไม่มีความสามารถทางด้านพืชพันธุ์ไงคนที่มีความสามารถทางพืชพันธุ์ก็เห็นผักเห็นพืชที่ขึ้นอยู่ริมน้ำเขาอาจจะบอกได้ว่านี่เป็นพืชเฉพาะของยุโรปอะไรเงี้ยแต่เราดูงี้ก็สระบุรีก็ได้ถามพี่เล็กว่าอยู่ไหนพี่เล็กก็ตอบมาเป็นรูปเดี๋ยวผมจะส่งให้ตอนนี้เรากำลังจะพยายามโฟนอินนะคะคุยกับพี่เล็กอยู่เพราะว่าคุณตะวันเนี่ยได้ส่งภาพเข้ามาใช่ผมเห็นนี่เป็นภาพพี่เล็กกำลังจับปลาอยู่นะคะจะจับปลา2มือด้วยเขาใช้มือ2มือเนี่ยจับใช้ตัวปลาใช้คำนี้ถูกต้องเลยจับปลา2มือจริงๆอันนี้เป็นการปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเลยของคำว่าจับปลา2มือใครอยากจะเห็นพี่เล็กจับปลา2มือนะคะเดาว่าตะวันเอามาจากเพจพี่เล็กนั่นแหละลองเข้าไปดูได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีจดหมายของตะวันที่เล่าเรื่องนี้มาสั้นๆเนาะคือเราพยายามติดต่อพี่เล็กกับคุณทรายไปนะแต่ตอนนี้ยังไม่รับตอนนี้ถ้าเป็นอยู่ที่ลอนดอนก็จะประมาณบ่ายสามใช่ค่ะส่วนนอร์เวย์นี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะแถวๆนั้นเหมือนกันส่วนคุณบอยไตรเนี่ยเราก็พยายามติดต่อแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมันห้าทุ่มครึ่งแล้วไม่รับโทรศัพท์คิดว่าน่าจะหลับกับลูกไปแล้วพี่เดี๋ยวบุ้มลองจะไลน์ไปถามน้องเชอปางดูดิให้เชอปางลองโทรดู บุ้มไม่ได้รบกวนคนเดียว ตอนแรกเนี่ยคือถ้าแค่บอยไตก็รบกวนบอยไตคนเดียวตอนนี้มึงคุณบูมคุณจะไปรบกวนเชอปางด้วยเหรอครับก็จะเป็นเวลาพักผ่อนเขาหรือเปล่า3ทุ่มครึ่งเขาจะเสร็จงานหรือเปล่าคุณก็เนี่ยคุณบูมถ้าลองโทรไปแล้วรับนะอันนี้หมายความว่าไงแพทก็ได้แพทก็จะถ่ายละครอยู่อ่ะเออนี่ก็เดือดร้อนหลายคนเออแล้วแบบหัวกับเรานะแพทแบบ
ไลน์อยู่อันนี้แล้วก็โทรไปนะแบบไม่มีทางเพราะว่าน่าจะรับยากเพราะว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมยิ่งลักๆเลยไปเป็นครอบครัวนี่ใช่ไหมเข้าไปกันทั้ง4คนเลยบอยตุ๊กตาคุณเขาชื่นใจอยู่โตเกียวอยู่โตเกียวหรือฟุกุโอกะนะไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะอยู่ฟุกุโอกะอ๋อไปฟุกุโอกะเหรอไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะใช่โตเกียวค่ะเพราะเขาไปโตเกียวมาไม่นานมานี้ค่ะอ๋อเหรอคราวนี้ไม่ได้ไปโตเกียวเลยไม่ได้ไปโตเกียวนะคะเพราะเขาส่งรูปร้านแผ่นเสียงให้ผมดูนี่ผมนึกว่าอยู่โตเกียวเหรอไม่ผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นร้านแผ่นเสียงที่ฟุกุโอกะก็ได้เห็นไม่ชัดเห็นป้ายร้านไม่ชัดก็วันนี้ก็มีผมมีบูมมีพี่เจมส์นะฮะ3คนจดหมายเด็กแมววันนี้เริ่มจดหมายฉบับแรกเลยไหมฮะหรือพี่บุ๋มจะลองติดต่อไปก่อนเรื่อยๆฉบับแรกเลยค่ะฉบับแรกเลยนะฮะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วที่บอกว่าคุณตะวันเขียนมาตะวันเขียนมาฉบับนี้เป็นรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีเป็นคอลัมน์เล็กๆเต็มไปหมดพี่ลองดูดีว่าตะวันเนี้ยแบบทำหนังสือพิมพ์ได้ไหมถ้ามีบริษัทหนังสือพิมพ์ของตัวเองในการเขียนแบบเนี้ยตอนนี้เขาก็มีอยู่ตอนนี้เขามีแล้วมีแล้วทำมาแล้วใช่หนังสือพิมพ์ไข่เจียวม้าฉบับวันที่22สิงหา2566หนังสือพิมพ์ไข่เจียวม้าวงเล็บขอจอมอไรซ์วิสออมเล็ตฉบับวันที่22สิงหาคม2566นี่คือคอลัมน์แรกนะครับมีดีเจหนีไปตกปลาไปดูปลาที่ฟุกุโอกะแต่ดีเจคมสันมาแสดงว่าพี่บอยอยู่ฟุกุโอกะไปดูปลานี่คงอยู่คาวาเลียมอะไรเงี้ยนะส่งจดหมายมาได้ที่ mail2catradio@gmail.com ตอนนี้ยังส่งกันเข้ามาได้นะฮะยังทันนะครับส่งเข้ามาได้เลยนี่คือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2ถัดลงมาเขียนว่าตวบอกโลกกลมบังเอิญหรือเปล่านะไม่สิอะไรยังไงหรืออย่างไรตวบอกว่าเราไม่เชื่อว่าอยู่คนละไทม์โซนแต่บังเอิญได้ยังไงล่ะโถที่บอกว่าโลกกลมและบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยคือเพราะว่าคอลัมน์ข้างๆเนี่ยนะครับก็เป็นรูปที่พี่บูมเล่าให้ฟังว่าเป็นพี่เล็กจับปลา2มือคือในขณะที่บอยไตไปดูปลาที่อควาเรียมฟุกุโอกะเนี่ยพี่เล็กก็กำลังจับปลาอยู่โอ้โหเหมือนจะมีการเชื่อมจิตกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเชื่อมจิตปะระดับครูเพลง ครูเพลงก็อาจจะก็จะติดต่อทางจิตได้เออพี่บอยเนี่ยติดต่อรู้ต่างดาวได้ก็มีการเชื่อมจิตได้โหจับปลาได้หรือเปล่าเงี้ยเหรอโหเสียเลยอ่ะจับปลาได้หรือเปล่าแล้วก็มีคอลัมน์ที่เขียนว่าคุณอภิชัยปิดเทอมลาพักร้อนพบความสามารถใหม่นักตกปลามือสมัครเล่นพี่เล็กบอกตกปลาสบายมากผ่านการจับงูตัวใหญ่ง่ายนิดเดียวเองโถอย่างนี้พี่เล็กก็จะโดนตกยากหน่อยนะเพราะเป็นคนตกใช่ป่ะอืมใช่จะโดนตกยากตกยากนี่เขาไม่ค่อยดีนะบูมฟังดูลำบากเออลำบากตกยากนี่มันฟังดูลำบากแต่พี่คมสันตกง่ายใช่ป่ะง่ายมากแป๊บๆก็ต่อยคอลัมน์ถัดมาเขียนว่าขอจอมอข่าวสั้นครูเพลงลาไปฟุกุโอกะจบข่าวไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มแล้วข้างๆเขียนว่าพบกับคอลัมน์พิเศษกวีหักเสียงและตะวันวันนี้ไปไหนในฉบับนี้อันนี้เป็นเกริ่นนะฮะต่อมาคอลัมน์ข้างๆลงมาเขียนว่าพื้นที่โฆษณายาดมตาถุงเท้าหอมกลิ่นถุงเท้าเหม็นจนเป็นลมจนเบลออื้อหือส้นเท้านี่เป็นพื้นที่โฆษณาถัดมาคอลัมน์ข้างๆนี่ผมก็เซ็งคนฟังโคตรเซ็งสายสีชมพูไม่ทันงานแคทเอ็กซ์โปปีนี้ทางการย้ำปีหน้าทำเสร็จจริงๆนะไม่มีเลื่อนแล้วนะเลื่อนอยู่ได้นี่บุ๋มก็หวังนะให้แบบเป็นช่วงทดลองอ่ะจริงไม่เสร็จไม่เป็นไรเป็นตอนทดลองเราให้ขึ้นฟรีเป็นช่วงแคทอีกโปพอดีเนี่ยลุ้นตอนแรกตอนอ๋อให้ลุ้นว่าเป็นช่วงทดลองแล้วลองขึ้นฟรีไงคือตอนแรกเราอ่านข่าวบอกว่ากันยาตุลาจะทดลองพฤศจิกาจะเริ่มวิ่งอันเนี้ยไม่ทันจริงก็ได้อ่ะทันทดลองก็ยังดีสาธุจะได้นั่งรถไฟไปกันนะสายที่ยมโหคอลัมน์ข้างๆอีกวงการเพลงคึกคักศิลปินออกงานใหม่เต็มแม็กซ์อัตตายลภาวิลฟอร์มเดอะบัสทัวร์ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งงานดีๆต้องช่วยกันสนับสนุนโอ้ขอบคุณมากนะครับตะวันช่วยโปรโมทให้เพิ่งเปิดตัวไปเลยเนี่ย
เหมือนมีใครได้ไปใช่ไหมบอกว่าเจ๋งมีน้องฝนก็ไปงานอัตตานะคะเออบอกว่าเพลงใหม่เจ๋งมาก 7.4 คอลัมน์ถัดมาตอวอมีไอเดียอยากจะคอลแลบ X ทำจดหมายร่วมกันสักฉบับแต่ไม่กล้าทักตะวัน X จะละมูลแต่พี่บูมน่าจะเดาทางได้ว่าตะวันอยากจะคอลแลบกับศิลปินท่านใดนี่คอลแลบนี่คือตะวันมันหวังไกลถึงคอลแลบศิลปินโปรดตามติดเออตามติดนี่คือแย่คือออกแนวใช้แรงงานบูมอ่ะเอออะไรใช่คอลัมน์ถัดมาแฟนคลับเซเลอร์ซ้อมโดดร้องเซเลอร์รียูเนียนเสาร์นี้จะถึงแล้วขาเดฟวัยรุ่น2006เจนใหม่มาเถอะปู่รัมบอยบอกเล่นยาวๆ40เพลงอ๋อคอนเสิร์ตเสาร์นี้ฮะเสาร์นี้ค่ะเซเลอร์รียูเนียนเนาะคอลัมน์ถัดมายังไม่หมดCat Expo ยังไม่ full line up พี่จ่องไม่ได้กล่าวไว้ว่าอะไรที่มันต้องมีเดี๋ยวมันก็มีนั่นแหละฮะติดตามการขายบัตรครั้งถัดไปใช่ใช่ยังไม่บอกไม่หมดได้ที่เพจ Cat ใช่ไหมยังไม่หมดบัตรตอนนี้เหมือนเครื่องบินเลยแพงขึ้นเรื่อยศิลปินด้วยใช่ไหมฮะก็ยังมีใช่ค่ะยังมีอัปเดตค่ะเวทีเรายังพอแหละครับบูมจริงจริงมันมีฟีดกันด้วยไงที่มีอยู่เวทีพอนะคะก็เดี๋ยวจะมีวงหน้าใหม่อีกที่เห็นตอนนี้ว่าเยอะแล้วเดี๋ยวยังมีเพิ่มมาอีกนะฮะใช่ค่ะมีเพิ่มค่ะแล้วก็ติดตามนะว่าขายบัตรรอบต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ใช่เพราะเราเพิ่งขายล่าสุดไป15 16รู้ว่าตะวันอ่ะอยากใครมาอืมตะวันต้องทำดีกับพี่เยอะๆ อ่ะหน้า2คอลัมน์พิเศษตะวันวันนี้หนีไปไหนช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ไปเดินเล่นแถวเซ็นทรัลเวิลด์พอดีเออนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยมีงานเทศกาลอาหารเฮลิโคเนียฟู้ดเฟสติวัลเป็นงานรวบรวมอาหารจากเชฟ70กว่าชีวิตจาก3รายการดังของทางเฮลิโคเนีย H Group ตั้งแต่ Master Chef Iron Chef Top Chef Thailand รวมถึง The Next Iron Chef งานจัดเมื่อ11ถึง20สิงหา66กลางลานเซ็นทรัลเวิลด์โหเหรอหมดไปแล้วสิโดยจะแบ่งเป็น3โซนคือโซน A โซนของหวานจะเป็นโลกของขนมหวานในเมืองวันเดอร์แลนด์โซน B โซนอาหารหลักวิสเซิร์ดเวิลด์ที่จะพาทุกคนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ลึกลับน่าค้นหาโหอาหารที่เป็นเวทมนต์พี่เจมลึกลับน่าค้นหาน่าอร่อยฮะเมนูอะไรอาหารเมนูอะไรลึกลับน่าค้นหาน่าอร่อยฮะอาหารเวทมนต์นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันวิสุทธิ์มอลบัตเตอร์เบียร์อย่างเงี้ยไม่แน่ใจไส้เดือนอันนั้นมันไม่น่าไหวก็ไม่แน่และโซน C โซนอาหารทะเลแคริบเบียนทาวกับบรรยากาศที่ให้คุณได้เพลิดเพลินเหมือนอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงสุดคลาสสิกซึ่งตรงๆก็คือเรากินอาหารทะเลหรือกินอาหารหลักเราก็เลยเดินดูโซนของหวานซะเป็นส่วนใหญ่โถอ้าวทำไมอ่ะกินอาหารทะเลแล้วไปเดินดูโซนของหวานแค่ส่องๆเอานะน่ากินทุกอันนั่นแหละทั้งของเชฟไก่งี้เชฟเกดงี้เชฟจารึกงี้เชฟพลอยงี้เชฟแพมงี้น่าทานทั้งนั้นเลยล่ะเชฟพลอยเชฟพลอยเราปะใช่เชฟพลอยทั้งของหวานแน่เลยนะร้องพลอยเขาเซียนของหวานเซียนของหวานแต่มาขายข้าวเหนียวหมูงานเรางงหมดเร็วด้วยแต่แฟนรายการของทั้ง3รายการมาเจอกันเชฟตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นไม่ทันแล้วเซ่หมดไปแล้ว21ถึง20 11ถึง20สุดท้ายคอลัมน์กวีหักเสียงโดยกวีศรีทาวินทาววันอังคารเวียนวนเรื่องเพ้อฝันเรื่องความรักหรือบังเอิญใช่หรือเปล่าอาจเป็นแค่เรื่องเล่าที่ชวนหมาเห่าฟังเบาๆเดี๋ยวอ๋อชวนหมาเห่านี่เพราะบูมเออเพราะตะวันเห็นมาอย่างเงี้ยจิงเกิลในตุ๊กมันเลยทำมีหมาเห่ามาเอออาจเป็นแค่เรื่องเล่าที่ชวนหมาเห่าฟังเบาๆเดี๋ยวมีเรื่องทัวร์จะลงหลายวันก่อนรีบเดินกลางสยามขึ้นไฟฟ้า BTS เส้นเขียววนรีบซื้อตั๋วแล้วรีบวิ่งใจซุกซนกลัวลื่นล้มบันไดเลื่อนหวืดล้มหัก4คูณ100วิ่งมาที่ชานชาลาแต่เบรกอาร์ตเพราะเจอคนหน้าคุ้นจิตสำนึกการกระทำมันคิดฟุ้ง
หัวมันย่งว่าฉันคิดเลยคิดนานตัดภาพมาเมื่อ10นาทีแล้วยังเจื้อนแจ้วทักทายกันสนุกสนานเห็นทักทาย FC ชนหมัดการส่งกลับบ้านแยกย้ายอย่างปลอดภัยตัดภาพฉันนั้นคิดอยู่สักพักเราถอยหักแยกย้ายอยู่ให้ห่างปล่อยให้เขามีพื้นที่ของฉันบ้างเจ๋งว่ะปล่อยให้เขามีพื้นที่ของฉันบ้างแต่อย่างว่าเวลามันช่างเดินเร็วได้แต่มองเดินเข้าขบวนรถไฟเราจะไปต่อเมื่อคันหลังมากเราจะไปต่อเมื่อคันหลังมากอยากให้เธอถึงที่หมายสวัสดิภาพส่วนฉันนั้นก็นั่งรอคันถัดไปในเรื่องนี้ให้ฟังแบบนามธรรมจะไม่จำหรือจำก็เรื่องของท่านแต่ดิจิมอนฟู้ดลองชีสอันหอมหวานเป็นตำนานตำให้แหลกอย่างละเอียดปิดบทกลอนในเวลายามพิการตอนตีสามหรือบ่ายสามก็จะเปลี่ยนเขียนกลอนในเวลางานแบบเนียนๆจบเฉียบๆสวัสดีอันเอ๊ะเอ่ยจบข่าวตอตอตอวอรายงานจบจดหมายฉบับแรกตาพี่บูมโอ้ยบูมต้องอ่านนะวันนี้สวัสดีพี่ๆจดหมายเด็กแมวนะคะพี่บูมพี่คมสันพี่บอยพี่เล็กพี่ตุ๊กวันฝนตกมาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายอีกครั้งนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งตกเลยหนักด้วยกลางเดือนสิงหาคมที่พยากรณ์อากาศแจ้งว่าฝนตกหนักแต่ว่าหนูกับเพื่อนดันจองที่พักไว้แล้วล่วงหน้าตอนนั้นก็คุยกันถ้าฝนตกเราก็ถือโอกาสไปพักผ่อนก็แล้วกันไม่ต้องออกไปไหนนอนโง่ๆอยู่ที่พักดูเม็ดฝนที่ไหลรินนอนกลิ้งๆน่าจะชิลดีเหมือนกันที่พักที่เราจองเป็นบ้านพักอยู่หลังริมน้ำมีลานหญ้าเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความครึ้มฟ้าครึ้มฝนทำให้อากาศเย็นพร้อมกับลมพัดโชยเบาๆที่เรามาถึงฝนก็ยังไม่ตกแต่ดูท้องฟ้ามันมืดทะมึนก็คงอีกไม่นานสินะหนูกับเพื่อนๆ3คนและบ้านพักที่เราจองก็ใหญ่พอตัวที่แต่ละคนจะมีห้องส่วนตัวกันออกจะใหญ่ไปหน่อยด้วยซ้ำบ้านที่เราจองดูเป็นส่วนตัวมากไม้รั้วที่ปลูกไว้สูงบังสายตาทำให้มันมิดมืดมิดทำให้มันมิดชิดไม่มีใครเห็นเราและเราก็ไม่เห็นใครด้วยเช่นกันยามลมพัดเสียงต้นไม้สีกันแอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันค่ะบางทีเสียงก็เหมือนคนเดินบางทีเสียงก็เหมือนสวบสวบสวบเรามาถึงตอนกลางวันเลยได้ยินเสียงตั้งแต่ยังไม่มืดถ้ามาตอนเย็นกว่านี้แล้วได้ยินเสียงคนเดินแบบนี้เสียงเหมือนคนเดินแบบนี้ก็คงร้อนเหมือนกันกลางวันก็ร้อน ไม่ต้องกันพี่ไปที่พักที่แบบว่ามีแบบกำแพงแบบสูงแบบมืดมิดเลยต้นไม้แบบโอ้โหมืดเลยแล้วก็มีเสียงสวบสวบสวบพี่รู้สึกไงไม่ทางกลางวันแสกๆก็กลัวเราปักหลักไม่ออกไปไหนสั่งอาหารมาส่งที่บ้านคือกินแล้วก็นอนของจริงเลยค่ะหลังจากงีบกันไปคนละนิดคนละหน่อยเราก็ตื่นมาจิบน้ำเย็นๆสีเหลืองอ่อนพร้อมฟองละมุนมองคนเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านพักชิลเย็นเจี๊ยบเลยนะทาน้ำไหลตื้นๆสูงไม่เกินเข่าและแซมไปด้วยหินน้อยใหญ่ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเด็กๆที่เล่นน้ำเริ่มแยกย้ายและพอฝนตกเหมือนเวลาผ่านไปรวดเร็วแป๊บเดียวก็มืดลงแต่พวกเราก็นั่งดื่มอยู่อย่างนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งแต่มาที่นี่เราแทบจะไม่ได้หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูกันเลยนั่งคุยกันนั่งพักสลับดูน้ำดูต้นไม้ดูวิวเสียงผู้คนเริ่มเบาลงจนเงียบสนิทได้ยินเพียงเสียงไม้รั้วที่ดังเหมือนเดิม และเสียงลมพัดยอดไม้ตอนนี้ฝนหยุดตกไปแล้วทิ้งไว้แต่ความเปียกแฉะและแมลงที่ส่งเสียงร้องระงมก็เพลินไปอีกแบบเรายังนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านเช่นเคยเพื่อนสกิดให้หนูดูพวกเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กเดาว่าเป็นแม่ลูกกันเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านที่เราพักเราสามคนเพ่งดูแสงสว่าง เพ่งดูแสงสว่างของตัวบ้านพักไม่สาดส่องลงไปถึงทานน้ำ
เราเห็นเป็นเงาสลัวๆแต่เห็นว่าเป็นสองคนแม่ลูกเล่นอยู่ในน้ำได้แต่นึกสงสัยว่าทำไมเขาถึงมาเล่นน้ำดึกดื่นไม่หนาวเหรอไม่กลัวเหรอเด็กจะไม่สบายหรือเปล่าอีกหลายคำถามที่เราตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเวลาผ่านไปค่อนข้างนานพวกเราก็เหลือบแอบเหลือบมองบรรยะระยะจนถึงเวลาที่เราเตรียมเข้านอนกันแล้วเคลียร์ของเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเข้านอนอดไม่ได้ที่จะขอแอบดูแม่ลูกคู่นั้นอีกครั้งดูทำไมหนูว่ามันแปลกๆละแปลกตั้งแต่เห็นแรกแล้วเพิ่งรู้เลยหนูเรียกเพื่อนด้วยเสียงเบาที่เหมือนจะกระซิบผู้หญิงคนนึงกับเด็กอีกคนนึงขึ้นมาจากน้ำเสื้อผ้าเปียกไปหมดแม่ลูกยืนจุงมือกันไม่ไหวติงหันมามองหน้าเราเช่นกันยังไงดีวะหนูพูดกับเพื่อนใช่ยังไงดีวะเขามองเราทำไมวะถูกต้องแม่ลูกแล้วเราไปมองเขาทำไมแม่ลูกยืนติดกันริมทานน้ำห่างจากแสงไฟตัวบ้านเราเห็นเพียงแต่ขาเห็นเพียงแค่เขายืนหันมามองทางเราแต่เราไม่ได้เห็นหน้าตาของเขาเพื่อนเลยบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มองเราก็ได้มึงแต่เราทั้งสามก็ยืนดูกันอยู่อย่างนั้นเงียบที่สุดไม่มีใครพูดอะไรออกมายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่ออยู่ดีๆแม่ลูกคู่นั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราทั้งสามคนเขาไปเข้านอนฮะเพื่อนหนูคนหนึ่งถึงกับล้มจำเบ้าไปเลยเราแยกย้ายกันเก็บของและออกจากที่พักทันทีที่เขาเรียกว่าเป็นลมไงอันเนี้ยที่เข้าใจที่เขาเรียกว่าเป็นลมอ่ะเราโยนของขึ้นรถและสตาร์ทรถออกทันทีแทนที่จะถอยรถออกหนูมองไปที่กระจกหลังมองไปทำไมหนูเห็นผู้หญิงคลานอยู่ที่พื้นและเด็กขี่อยู่ที่หลังไฟท้ายที่แตะเบรกทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนและเพื่อนที่เหลือเห็นพร้อมกันจากหน้าจอกล้องมองข้างหลังชั่วจังหวะหนึ่งโอ้โหกล้องมองหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดมานานแล้วเจมส์นึกออกว่ารถยนต์เดี๋ยวนี้มันจะมีกล้องมองหลังนะกลัวแล้วมันจะเป็นภาพที่แบบที่มันเป็นเลนนูนๆเออมันจะเป็นเว้าๆอ่ะเขาดำอ่ะใช่ฮะแล้วมันบางทีมันก็แบบฝับเงี้ยแล้วพี่ยังนึกเลยว่าถ้าเกิดมองไปแล้วเห็นอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเออภาพจากกล้องมองหลังน่ากลัวเออแบบหน้าจ้องกล้องอะฮะทันทีที่เราแตะเบรกทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนและเพื่อนที่เหลือเห็นพร้อมๆกันจากหน้าจอกล้องมองหลังชั่วจังหวะหนึ่งขาหนูกับเหยียบคันเร่งไม่ออกสองแม่ลูกค่อยๆ คลานเข้ามาเพื่อนๆกรีดลั่นรถสองแม่ลูกใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพื่อนคนหนึ่งตะโกนมึงไปพร้อมคำพูดอีกมากมายที่ฟังไม่ได้สับไล่ผีมือเปลี่ยนเกียร์เท้าเหยียบคันเร่งหนูขับรถออกมาด้วยความเร็วบนทางแคบๆในรีสอร์ทหนูออกจากที่พักแบบไม่ได้คืนกุญแจด้วยซ้ำเป็นที่เรื่องไม่คืน แต่น่าแปลกใจทำไมอีกอ่ะคือทางรีสอร์ทก็ไม่ได้โทรมาตามหรือว่าทวงถามกุญแจหรือสอบถามอะไรเลยพวกหนูนอนขนหัวลุกกันไปอีกเป็นอาทิตย์ทุกวันนี้ยังนอนเปิดไฟยังนอนเปิดไฟอยู่ปิดไฟไม่ได้เลยและไม่รู้อีกนานแค่ไหนหนูจะกล้าออกไปเที่ยวครั้งคืนกับเพื่อนๆอีกครั้งสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ๆที่อ่านจดหมายหนูด้วยนะคะแล้วพี่ๆเคยไปพักที่ไหนแล้วเจอเรื่องหลอนๆบ้างไหมขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันฝนตกให้10กะโหลกเรื่องนี้พี่ให้10กะโหลกเลยไม่คิดเลยเออตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นจดหมายแบบท่องเที่ยววันหยุดเงี้ยใช่ไม่คิดเลยเราก็นึกยังไงแบบโอ้โหไม่ได้คนได้ไปเที่ยวกันชิลๆเนิบๆเออไม่นอนริมน้ำบุ้มบุ้มเอะละตั้งแต่แบบว่าสวบ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 เออมีเสียงคนเดินสวบสวบมันเสียงอะไรพี่เจมสวบสวบเหมือนคนเดินเสียงเดินฮะมันเป็นเสียงอะไรอีกนอกจากเดินไอ้สวบสวบมันไม่สามารถแบบว่าเป็นใบไม้ครูดลมพัดใบไม้ครูดกับกิ่งไม้ไม่สวบมันจะไม่สวบแบบคนเดินอะนะถ้าไม่คนก็หมาปะหมานะผมคิดเป็นแบบเหมือนอะไรแบบเหยียบใบไม้อะไรประมาณนี้เออก็เหยียบใบไม้อะเหยียบใบไม้หมาแมวได้ไหมหมาแมวมันไม่น่าจะดังมันก็ไม่น่าเพราะว่าเท้าคนมันเป็นแบบต้องช้างครับผมฟืดมันต้องพื้นที่ชักพื้นที่เท้ามันต้องใหญ่พอที่จะเหยียบแล้วมันแบบดังเหมือนคนน่ะนึกออกป่ะอืมก็มีพวกสัตว์ที่ต้องเท้าใหญ่อ่ะอื
มันเป็นไปไม่ได้พี่นึกไม่ออกอ่ะตอนแรกก็ยังน้องเขียนมาพี่ยังนึกเอ๊ะก็เราได้ยินเสียงแอดออดอะไรเงี้ยเรานึกได้ไงใช่ไหมแต่เสียงแบบคนเดินที่แบบเดินเหยียบไปบนหญ้าหรือเดินต้นเรานึกไม่ออกว่าเสียงธรรมชาติมันจะมาจากไหนไงใช่ฮะอืมอืมเนาะผมนี่กลัวตั้งแต่เสียงตอนในตอนเย็นแล้วครับ เสียงพวกแมลงที่ว่ามันร้องแบบเสียงแมลงอ่ะที่มันเงียบเงียบกันหมดแล้วมีแต่เสียงแมลงอันนี้ก็น่ากลัวชวนคิดถึงแบบตอนที่ผมอยู่วัดแบบเป็นบรรยากาศที่แบบว่าแมงเลไลครับมันร้องกันทั่วป่าเลยครับพี่คล้ายๆลีดติ่งเลไลร้องระงมมาใช่ไหมคือเลไลร่วมร้อยจำเรียงเนี่ยในเพลงเฉลียงไม่ใช่เพลงการเอ็กการเอ็กเพลงสายใยสายใยบ้างเลไลร่วมร้อยจำเรียงบทเพลงวิวากังวานแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเสียงจิ้งหรีดไอ้จักรจั่นไงประมาณนี้เนี่ยนึกออกว่านึกออกแสงจักรจั่นในการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะใช่ฮะอ๋อเสียงจิ้งหรีดก็มีในคอนเสิร์ตพี่บอยนะอันนั้นต้องจะลืมหมดไม่ได้จะหมดไม่ได้ทำไมคอนเสิร์ตพี่บอยคราวนี้ไม่มีเสียงจิ้งหรีดเอาไว้ยิงไม่รู้เหมือนกันคราวนี้เขาคล่องแคล่วดีเขาพูดจางคล่องแคล่วเดี๋ยวนี้เขาจัดรายการมา9ปีป่ะก็เริ่มคล่องแคล่วบ้างคล่องแคล่วพี่เจมีมั้งเบื้องไหมเรื่องมันรีสอร์ทอะไรพวกเนี้ยอุ้ยมีฮะไปนอนกับแฟนอยู่โคราชเอาแบบว่าพอท้วมๆหน้าแบบพอท้วมๆวันนี้คนน้อยเอาแบบว่าคนน้อยพอท้วมๆก็คือตอนนั้นก็คือไปกัน2คนอ่ะไปคล้ายๆว่าไปเที่ยวฮะประมาณ6คนประมาณนี้ฮะไปกับแฟนแล้วก็โคราชแล้วก็น้องใช่ครับเป็นนอนห้องเดียวกับแฟนหรือนอนห้องเดียวกับเป็นเพื่อนแฟนผมนอนห้องเดียวกับแฟนไอ้บูมเรื่องผีอย่าโฟกัสเอาเรื่องผีก่อนเพราะว่าเป็นโรงแรมใจกลางแบบโคราชครับพี่กลางเมืองเลยเหรอกลางเมืองฮะใกล้แถวแถวเทอร์มินอลแถวแถวนั้นฮะเพราะว่าตอนนั้นพาน้องคนหนึ่งไปสอบเกี่ยวกับมหาลัยพวกเทคนิคอะไรประมาณนี้หน่อยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่พอไปปุ๊บทีนี้ก็ตกกลางคืนมาก็แบบว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรกันโรงแรมเก่าไหมใช่ครับเก่าครับเป็นโรงแรมคล้ายๆแบบว่าโรงแรมจีนหน่อยครับกี่ชั้นกี่ชั้น หลายชั้นเลยฮะโรงแรมหลายชั้นเลยครับก็เกือบ4ดาว5ดาวประมาณสามดาว4ดาวประมาณแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าพอตกกลางคืนมาผมก็นอนปกติแล้วทีนี้แฟนแบบว่าเหมือนฝันประหลาดๆอะไรประมาณเนี้ยฮะฝันประหลาดแล้วทีนี้คล้ายๆแบบว่ามีคนแบบว่าจีนมาพูดอยู่กระซิบข้างๆคนจีนด้วยเหรอใช่ครับอันนี้ก็คือแบบเจอมาแบบมีเสียงพูดใช่ครับอยู่ในฝันหรือว่าเขาตื่นมาได้ยินก็คือตื่นอารมณ์เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นใช่ครับกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเหมือนแบบว่าเขาแบบว่านอนแบบเก่งแบบประมาณนี้ก็เป็นเสียงคนจีนพูดใช่ไม่รู้ว่าพูดอะไรกับเราผมก็งงเอ๊ะแฟนเป็นอะไรอะไรประมาณไม่ใช่เสียงเจมนะไม่ใช่เสียงผมครับพี่ ไม่ใช่เสียงผมแน่นอนนะ ไม่ใช่เสียงเจมแล้วแฟนคิดว่าเป็นจีนนะไม่ใช่ไงแต่ว่าน่ากลัวน่ากลัวจริงๆอะแฟนมีเซนแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหรอใช่อ่ะใช่ออกแนวน่ากลัวเลยพักเลยแล้วกันบูมพักเลยก็ได้เดี๋ยวตอนนี้เร็วๆเนี้ยจะมีคอนเสิร์ตที่ว่าได้เรื่องวงที่คุณคิดถึงไม่ได้ดูนานแล้วคิดถึงวงไหนอยากรู้ว่าคิดถึงวงไหนเดี๋ยวเพื่อเราแบบตกไปแล้วแบบว่าอยากจะไปชวนมาอะไรเงี้ยอะไรที่เคยดูแล้วแบบไม่ได้ดูหลายปีแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบยุค20ปีก่อนยุคที่แล้วยุคแบบ20ปีมาแล้วอ่ะไม่ได้ดูไม่ดูวงเหล่านี้แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ยุคสมัยแฟตเรดิโออะไรเงี้ยว่าอยากจะดูวงอะไรแล้วแบบไม่ได้ดูสักทีโพสต์บอกพี่บูมหน่อยโพสต์บอกหน่อยแล้วกันนะคะพี่บูมจะได้เผื่อตกหล่นนะหรือตอนนี้ก็ยังขาดจดหมายอยู่นะคะใครจะเขียนมาเล่าเรื่อง20ปีที่แล้วทำอะไรอยู่ก็ได้หรือว่าอยากจะเล่าเรื่องถ้าได้เงินยี่ต้นมาหมื่นหนึ่งอยากจะมาทำอะไรอันนี้ก็เราได้แหมดีใจที่ได้หายใจอากาศเดียวกันกับบูมพักเลยดีกว่าโอเคครับผมจดหมายติดแม่จดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2กลับมาแล้วครับเมื่อสักครู่พี่บูมบอกไปเนอะว่าชวนระลึกความหลังเมื่อ20ปีก่อนนะใช่
20ปี20กว่าปี17ปีเนี่ยก็จะมีเพลงที่17ปีขึ้นทั้งนั้นเลยที่เราเปิดมาแล้วก็เราก็จัดชุดใหญ่ไปมาพี่เจมเปิดขนาดแค่ความแค่ความรักเมื่อกี้เป็นเพลง DT Super Band นะ2549อืม17ปีแป๊บเดียวการเวลาอืมมี Day Tripper ไกลออกไปอายวันนี้ดีจัง Death of Salesman เมื่อแล้วก็พี่ใหญ่โมโนโทนวันที่เธอไม่อยู่เลยเมื่อสักครู่ก็คือแค่ความรักนะถ้าอายุกำลัง20ตอนนี้ตอนนั้นก็คือเพิ่งเกิดเจนเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้33ฮะตอนนั้นก็13ขวบใช่ทันทัน12 13แต่ทันที่เห็นร้องอยู่แค่ความรักนี่คือติดหูผมมากเลยเปิดฟังตอนไหนก็เพราะตอนนั้นนะนี่เป็นผลงานการแต่งของพี่กบกับพี่ออฟอ่ะนะ BS แล้วก็ร้องโดยพี่อ่ะร้องโดยเบนเบนลืมชื่อเบนได้ไงวะอืมเบนชลาทิตเมื่อที่แล้วเนี่ยอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้นะไปเซอร์เวย์ที่จัดงานงานนึงมาก็เป็นที่ที่เราเคยจัดงานสมัยก่อนเรารู้สึกว่าแบบเราไปเหยียบแล้วแบบความรู้สึกเก่าๆเมื่อ20ปีก่อนมันกลับมาหมดเลยอ่ะใช่ที่ที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ป่ะไม่แน่ใจเราพูดกันเยอะมากพี่แล้วมันกลับมาหมดเลยความรู้สึกในอดีตแบบ20ปีก่อนทำอะไรอยู่ที่เก่าๆหน่อยมั้ยเก่าๆกลับมาหมดเลยริมน้ำมั้ยริมน้ำมั้ยไม่รู้แต่ต้องไปดูเองอย่าทำเยอะก็มาชวนคุณผู้ฟังคิดกันแล้ว20ปีก่อนจากดวงอะไรกันเนี่ยพี่บูมไปโพสต์ไว้จะเขียนจดหมายมันก็ได้นะตอนนี้ยังรับอยู่ mail to cat@gmail.com ใช่เผื่อเราจะลืมกันไปนะโอ้โหพอฟังอย่างนี้ก็ล้ำลึกความหลังเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่น20ปีก่อนทำอะไรอยู่หรือใครไม่ทัน20ก็คือสมัยก่อนเนี่ย10กว่าปีก่อนเนี่ยทำอะไรชอบดูวงอะไรกันยุคก่อนที่จะมาเป็นแฟตไอ้แคทเรดิโอนี่อะยุคก่อนถ้าเกิดบอกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์อะยุคก่อนแคทเรดิโอเราเรียกอยู่แล้วยุคก่อนแคทเรดิโอตอนนั้นคือทำอะไรกันอยู่แล้วก็ฟังเพลงอะไรกันก็ประมาณหลังปี2000หลังปี2000มาก็คือ2543ค่ะคุณน้อยบอกว่านึกถึงวงอย่างแคท CAD อ๋อค่ะ Solid State Lucy Suicide Blitzsonic Lucy Suicide นี่คือไม่ได้ฟังนานละอืมเดี๋ยวจัดดีกว่าอืมมาจดหมายต่อเลยไหมพี่บูมหรือว่าติดต่อใครได้แล้วไหมติดต่อใครได้แล้วค่ะพี่ลองกดไลน์ไปที่คุณอภิชัยเลยค่ะอืมตอนนี้อยู่ประเทศอะไรไม่รู้เดี๋ยวฟังจากเจ้าตัวเลยค่ะโทรเข้าไลน์เขาเลยนะโทรเข้าไลน์เลยค่ะพี่บูมใส่หูด้วยได้ครับเกรงว่าจะคุยไม่ใช่ค่อยสะดวกเพราะมีห้องอื่นหลับอยู่ครับพี่บูมแต่ได้ครับลองโทรไปดูต้องลองได้หรือไม่ได้วะได้ได้ได้พี่บูมใส่หูด้วยตอนนี้จะได้ยินตอนนี้พี่คมสันกำลังแบบกดไลน์เข้าไปนะคะแล้วก็โทรอยู่นะคะไม่รู้ว่ารับหรือเปล่าารับแล้วฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เล็กดีไหมครับฮัลโหลทำไมเงียบเงียบฮะเออพี่เจมต้องกดเสียงอะไรเปล่ากดหมดทุกตัวนะฮะพี่สิทธิ์มาดูหน่อยเจมกดหมดทุกตัวเลยตอนนี้พี่สิทธิ์มาดูหน่อยครับฮัลโหลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณฟังฮะเมื่อกี้เราซ้อมกันมันติดนะฮะแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วฮะค่ะหรือว่าเขาต้องกระซิบมาเขากระซิบมาหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าห้องเขาพูดเบาๆหรือเปล่าห้องอื่นหลับอยู่เนี่ยอืมอืมแต่ตอนนี้ติดอยู่นะแบบว่าต่อแล้วอืมพี่เล็กได้ยินเราไหมคะเราไม่ได้ยินพี่เล็กโทรไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยสิมันไม่ได้ยินอะไรเลยคุณอภิชัยคะได้ยินไหมคะเรากดอะไรผิดไหมหรือว่าพี่เล็กกดอะไรผิดนี่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่เล็กฮัลโหล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 งั้นเราวางก่อนแล้วกันนะค่ะขอวางก่อนแล้วกันนะครับถ้าพี่เล็กพูดอยู่ก็ขออภัยด้วยนะฮะสายชัดๆเดี๋ยวลองโทรเข้าพี่บูมดูนะฮะว่าติดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายสาธิตการโทรกันนะโดยพี่คมสันโทรมาหาบูมนะคะบูมรับสิสวัสดีค่ะพี่คมสันได้ยินไหมได้ยินไหมคะเออนี่เข้าหูอันนี้ได้ยินหรือว่ามันต่างประเทศแล้วมันไม่เข้าไม่เกี่ยวมั้งอ่ะโทรไปใหม่โทรพี่เล็กใหม่นะแบบนี้น่าจะได้แล้วนะพอเมื่อกี้มันไม่ดัง
ต่เขาไม่รับซะแล้วหลับไปแล้วหรือเปล่าอืมเมื่อกี้เห็นบอกว่ากลัวห้องข้างๆด้วยอาจจะแบบเดี๋ยวว่ากันตอบจดหมายก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เล็กคงไลน์มาอืมพี่บุ๋มติดต่อพี่เล็กไว้ก่อนค่ะโอเคจดหมายฉบับแรกของชั่วโมงที่2สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆในรายการจดหมายเด็กแมวทุกคน จะเป็นจดหมายแล้วเมื่อกี้เสียงหมาเห่าในวันที่จดหมายฉบับนี้ถูกอ่านเราหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับมื้อค่ำที่แสนอร่อยกันนะหลังจากอิ่มท้องกันแล้วก็มาฟังเรื่องราวการเดินทางของเรากันต่อเถอะมื้อค่ำอะไรครับพี่เจวันนี้มื้อค่ำผมนะฮะพี่สิทธิ์ซื้อไก่ทอดกับหุยหัดใหญ่ปะไก่ย่างผสมบิ๊กกันโอ้โหมีไก่ย่างด้วยเหรอมีไก่ย่างนะเป็นย่างแบบทาซอสแบบนี้แดงๆปะอร่อยอร่อยนะครับผมซอสแดงๆปะไม่ฮะเป็นไก่ข้าวไก่ทอดธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสลับฝั่งกันฝั่งนึงจะเป็นน้ำจิ้มแบบเจ๋งว่ะเป็นแก้วฝั่งนึงจะเป็นแบบน้ำพริกแบบน้ำพริกจิ้มไก่แล้วมันมีหมักๆหน่อยฮะใช่ครับมันจะเป็นข้าวหมักคล้ายๆแบบข้าวมันไก่อะไรประมาณไม่ใช่ข้าวหมักมันจะตัวไก่หมักแบบมันจะมีหมักๆหน่อยใช่ไหมใช่ฮะโอ้ยแสดงว่าต้องเป็นของกินแน่นอนเปล่าไม่ใช่อันนี้เขามาเล่าเรื่องการเดินทางที่ไปเนปาลต่อคุณแสวงหาเช้าวันที่2ของการเดินไปยังอนนาปุระเบสแคมป์อนนาปุรณาเบสแคมป์เราตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันด้วยน้ำที่เย็นจัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสำหรับเดินเทรคเก็บสัมภาระแยกใส่กระเป๋าสำหรับลูกหาบและแบกเองเรียบร้อยแล้วหลังจากสั่งอาหารเช้าแล้วโทรมาแล้วฮะพี่เล็กโทรมาแล้วอ้าวขออภัยนะคุณแสวงหาเดี๋ยวขอรับพี่เล็กก่อนฮัลโหลสวัสดีครับพี่คมสันครับเฮ้ยตื่นเต้นมากเสียงชัดมากอ่ะเฮ้ยสัญญาณมันหลุดเมื่อกี้เนี้ยไม่แต่ตอนนี้เสียงพี่ชัดมากเลยจริงเหรอจริงพี่แอบนี่กระซิบป่ะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าห้องข้างๆหลับอยู่ใช่ๆโหเสียงดังมากแต่เสียงพี่แบบชัดแจ๋วแบบเหมือนจัดอยู่ข้างๆผมเลยอ่ะนี่เราจัดกันชั้น2อืมเจ๋งปรากฏเปิดประตูมาอีกเอาอีกเหมือนมาจากสมุยวะเหรอขายอ่ะเป็นไงฮะเมื่อกี้เงียบอยู่ฮะพี่เล็กใช่มันขับเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าแล้วแบบขับรถมา4ชั่วโมงกว่าอืมมาถึงก็อาบน้ําท่าแล้วก็งีบไปแป๊บนึงพอพี่บูมบอกว่าถามว่าพี่เล็กอยู่ที่ไหนแล้วพี่เล็กก็ส่งมาเป็นรูปขับรถอยู่ไอ้สายส่งมาเป็นรูปขับรถอยู่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะพี่เล็กไม่รู้หรือเปล่าอยู่ที่ไหนพี่คมสันก็เลยหลงว่าเหมือนหลงอยู่เหมือนสระบุรีดูรูปที่ถ่ายมาแล้วเหมือนสระบุรีหนองน้ำแห่งหนึ่งมีทุ่งหญ้านั่นแหละอันนี้อยู่ที่เมืองอะไรประเทศอะไรนะคะอยู่ที่นอร์เวย์ครับสักเมืองในนอร์เวย์กี่โมงแล้วคะพี่บ่ายสามตอนนี้ก็เดี๋ยวนะแป๊บนะสี่โมงครึ่งห้าโมงยี่สิบเจ็ดแดดลมตกมันวันนี้ไม่มีแดดแล้วเมื่อวานก็ไม่มีอากาศหนาวเมื่อวานแบบที่พักแบบดีมากแต่ว่าเดินขึ้นไปประมาณกิโลนึงเดินขึ้นเขาแต่ว่าก็สวยมากกับวันนั้นอ่ะคือมีไฟฟ้าแต่ไม่มีน้ำทำไงพี่แต่บ้านสวยมากแต่ไม่มีน้ำแล้วเราต้องแบกน้ำขึ้นเองโอ้แล้วก็มีห้องแบบห้องน้ำแต่ว่าระบบการจัดการบนนั้นคือมันเหมือนกับมันเป็นเตาเผาอ่ะคือแบบถ้าเกิดเราฉี่หรือแบบเราอะไรอย่างเงี้ยทำธุระมันจะมีเป็นกระดาษอย่างนึงที่แบบรองไว้ข้างในนั้นแล้วเราก็ทำไปแล้วก็เสร็จแล้วเรากดให้เตาเผาทำงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นระบบแบบสำหรับบ้านเมืองที่ขาดแคลนน้ำอะไรเงี้ยนะเจ๋งว่ะไม่แน่ใจมันคงแบบเป็นรักโลกอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าบนนั้นมันก็สูงมากอ่ะแต่เราแค่คิดว่าเออมันน่าจะมีระบบแบบเอาน้ำจากลำธารหรือบนนั้นแบบมาใช้ได้อะไรเงี้ยอืมแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงบางภูเขามันก็ไม่มีน้ำที่คล้ายๆเชียงดาวอะไรเงี้ยก็เป็นเขาหินปูนอะไรเงี้ยอากาศเป็นยังไงคะพี่เล็กก็ดีนะประมาณ10กว่าครับไม่แย่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีแดดมา2วันแล้วมันก็เลยดูนัวๆหน่อยแต่วันที่แดดมีคือมันแบบโหช่ำบูรามากไม่มีฝน
มีฝนเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ระหว่างทางก็มีปล่อยๆหน่อยมันดูอึมครึมไงน้องตะวันนะเขาเขียนจดหมายมาค่ะแล้วเขาก็ไปแคปภาพพี่เล็กกำลังจับปลาสองมืออยู่ในเนี่ยส่งมาแล้วก็เขียนมาอธิบายอยู่ก็หาเรื่องได้นะหาเรื่องได้ว่าจับปลาสองมือจับปลามือที่มันหลุดแต่สองมือจริงในรูปสองมือจริงตอนนี้ผมขอยืนยันว่าพี่เล็กจับปลาสองมือจริงๆรูปมันยืนยันไอ้ตะวันเหรอตะวันมันแกล้งเหรอส่งรูปมาพี่ส่งรูปแคปรูปมาเลยเขียนจดหมายมาบอกว่าคุณพี่ชัยปิดเทอมลาพักร้อนพบความสามารถใหม่เป็นนักตกปลามือสมัครเล่นโอ้โหนี่คือออกนี่คือออนแอร์ป่ะออนแอร์เลยออนแอร์เลยโอ้โหตายเลยแล้วเสียงชัดมากเออเพิ่งรู้ว่าเราสามารถจัดลายได้เลยนี่จริงๆเรามาจัดกันทำไมเราอยู่ตามบ้านแล้วเราส่งมาดีกว่าเผลอๆดีกว่าซูมอีกดีกว่าซูมแล้วปลาอะไรพี่เล็กตัวเนี้ยที่สองมือเนี่ยเอาจริงเหรอชัดเหรอชัดมากพี่เขาบอกปลาคอร์สครับปลาคอร์สกินได้ไหมเหมือนกินได้แต่เขาบอกว่ามันจริงๆแล้วปลาที่ไอคนที่คนเรือบอกนะว่าคือคนเรือเขาทำมาแบบหลายๆรุ่นมากแล้วแล้วเรือเขาก็เป็นเรือประมงแบบรุ่นเก่าโบราณมากส่วนเป็นแบบอนุรักษ์อะไรเงี้ยบอกปลาตัวเนี้ยมันเหมือนมันไม่น่าจะอยู่ที่นี่มันควรจะอยู่ในน้ำหรือเขาดูจากใต้ท้องมันอ่ะเขาบอกว่าแบบจริงๆมันเหมือนมันต้องอยู่ในที่ที่เย็นมากแล้วมันดันมาอยู่ตรงกระแสน้ำอุ่นอะไรเงี้ยเราไม่ควรกินมันอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะปล่อยที่ไหนอะคะเราก็ก็เลยปล่อยมันลงไปที่นั่นแหละเขาก็ปล่อยมันปล่อยไปไม่เถอะอย่าไปนั่นมันเลยอะไรเงี้ยอากาศแปรปรวนอะไรเงี้ยแหละนะใช่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 งงไปหมดพี่รู้หรือเปล่าตอนที่พี่กำลังอุ้มปลาตัวนี้อยู่อะพี่บอยก็ได้ไปอควาเรียมที่ฟุกุโอกะแล้วก็ถ่ายรูปกับปลาในเวลาเดียวกันค่ะเหมือนเป็นการเชื่อมจิตกันเหลือเชื่อตายแล้วแล้วก็โพสต์รูปไปล่ะไล่เลี่ยกันจริงเหรอพี่บอยกลับเมื่อไหร่น่าจะวันเสาร์พี่ของเราพรุ่งนี้ออกจากที่นี่ละแล้วถึงประเทศไทยกี่โมงคะวันไหนอีกวันหนึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจกี่โมงต้องดูเวลาทีนึงอ๋อเผื่อคนฟังจะไปรับที่สนามบินเหมือนแบบดาราเกาหลีอย่างเงี้ยยกป้ายอภิชัยไม่น่าจะมีนะครับพี่เล็กไม่ได้ไปนานพี่เล็กเพิ่งไปผมว่าอย่ามาอย่างเงี้ยมันต้องนัดแมตช์สมยศสักแมตช์แล้วล่ะผมว่าพี่มันคิดถึงเงี้ยคิดถึงอาหารไทยเอาซะหน่อยก็ทำกินนะก็ทำกินตลอดแต่ว่ามันก็นั่นแหละคิดถึงนะสมยศต้องเจอกันหน่อยละได้เลยผมอยู่เมืองไทยผมกินสมยศได้ตลอดเวลาได้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวนัดกันได้เลยครับพี่เล็กโอเคโอเคค่ะรบกวนแค่นี้ขอบคุณมากครับพี่เล็กบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีครับจ้าท้าประเดี๋ยวครับเฮ้ยเสียงมันพูดชัดเลยอ่ะเฮ้ยมิติใหม่อ่ะดีกว่าตอนซูมอีกอ่ะพี่ว่าเสียงชัดมากเป็นไปได้ไงวะชัดกว่าซูมอีกครับเออชัดกว่าซูมอีกอ่ะนี่มันชัดแบบถ้าอย่างนี้เราสามารถสัมภาษณ์ศิลปินคนไหนก็ได้ผ่านไลน์นะไม่ต้องมาที่นี่เลยนะเฮ้ยนี่มันคือชัดแบบตกใจเลยเมื่อกี้คือตอนพี่เล็กพูดฮัลโหลนี่พี่แบบเฮ้ยเหมือนพี่เล็กอยู่ข้างๆนี้เลยอ่ะมันแบบเสียงดีมากเลยอุปกรณ์มันขนาดนี้แล้ววะเจ๋งว่ะเออขอบคุณพี่เล็กด้วยนะฮะรบกวนเวลาพักผ่อนต่อนะเริ่มใหม่เลยอะจดหมายของคุณแสวงหาเมื่อสักครู่เลยโดนขั้นจังหวะไปเราเริ่มใหม่อีกครั้งสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆในรายการจดหมายเด็กแมวทุกคนในวันที่จดหมายฉบับนี้ถูกอ่านเราหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับมือค่ำที่แสนอร่อยกันนะพี่เจมเมื่อตอนมือค่ำกินอะไรเราไม่ต้องย้อนขนาดนั้นแกทอดเราไม่ต้องเหมือนทุกอย่างครับผมหลังจากอิ่มท้องกันแล้วก็มาฟังเรื่องราวการเดินทางของเรากันต่อเถอะเช้าวันที่สองของการเดินไปยังอันนาปุระเบสแคมป์อันนาปุรนาเบสแคมป์อ่านผิดเหมือนกันเป๊ะเลยเราตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันด้วยน้ำที่เย็นจัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสำหรับเดินเทรลเก็บสัมภาระแยกใส่กระเป๋าสำหรับลูกหาบและแบกเองเรียบร้อยแล้วหลังจากสั่งอาหารเช้าแล้วเราก็เดินออกมาเราก็ออกมาเดินเล่นในหมู่บ้านชมรงนี่ชื่อหมู่บ้านนะชมรงสักหน่อยแต่ด้วยความที่ทางเดินในหมู่บ้านเป็นบันไดขึ้นและลงทำให้เราเดินไปได้ไม่ไกลนักเพราะต้องเก็บแรงไว้สำหรับการเดินทางในวันนี้อุณหภูมิเช้านี้วัดได้ 9.9 องศาเซลเซียสก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่เลยจริงไหมจริงหลังจากทานอาหารเช้าและจิบชาร้อนๆเสร็จทีมงานของเราก็เริ่มเดินทางไปยังหมู่บ้านแบมบูซึ่งเป็นที่พักของเราในคืนนี้สภาพเส้นทางวันนี้จะเป็นบันไดหินตัดผ่านหมู่บ้านชมรงลงไป
แล้วสลับเป็นบันไดไต่ขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆระหว่างทางเราก็จะเจอกับคาราวานน้องลาคาราวานน้องลาลาหมายถึงม้าลาเนี่ยนะขนสินค้าซึ่งเราต้องระวังให้ดีเพราะน้องจะเดินแบบไม่สนใจและจะชนทุกอย่างที่ขวางทางดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องยืนหลบน้องและห้ามยืนหลบในฝั่งที่เป็นเหวโอ้ยเพราะอาจจะโดนน้องเบียดจนเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากเส้นทางในวันนี้เป็นการเดินผ่านหมู่บ้านไปเรื่อยๆทำให้เราเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักจะเลี้ยงสัตว์หรือทำเกษตรกรรมบางบ้านก็เปิดเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเราเดินลงมาจนถึงสะพานแขวนที่ไม่ยาวเท่ากับวันแรกแล้วเส้นทางก็เปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมีขึ้นมีลงฉันใดบันไดก็มีขึ้นมีลงฉันนั้นเอ๊ะเอ่ยเวลาเที่ยงกว่าๆแล้วก็มาถึงจุดพักสำหรับทานอาหารสภาพแต่ละคนในทีมคือหมดแรงทำให้ต้องสั่งโค้กเพื่อเติมน้ำตาลกันสักหน่อยเราเลือกที่จะสั่งอาหารง่ายๆอย่างเช่นหมี่ผัดหรือว่าข้าวผัดเพราะยังมีกลุ่มนักเดินทางอื่นๆในร้านด้วยอาจจะทำให้ต้องรออาหารนานแล้วเราก็ได้หมี่ผัดที่สั่งไว้หน้าตามันคล้ายกับเส้นสปาเกตตี้แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าผัดเข้ากับซอสอะไรสักอย่างมีเศษเนื้อไก่นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเรามีน้ำพริกปลาย่างเอาไว้โรยเพิ่มความอร่อยนั่นเองจนมื้อเที่ยงเราก็เดินกันต่อเส้นทางหลังจากนี้จะร่มรื่นจากป่ากุหลาบพันปีเกิดมาเราก็เพิ่งเคยเห็นต้นกุหลาบพันปีนี่แหละอากาศชื้นเล็กน้อยมีน้ำตกเล็กๆให้แวะล้างหน้าให้หายเหนื่อยแต่แล้วอากาศก็เริ่มแปรปรวนจากที่มีแดดจ้าก็เริ่มมีกลุ่มเมฆที่ค่อยๆจับตัวใหญ่ขึ้นและเริ่มมีเสียงฟ้าร้องเป็นสัญญาณว่าฝนเริ่มตั้งเค้าแล้วไกด์แนะนำทีมให้เพิ่มความเร็วในการเดินเพื่อที่จะถึงหมู่บ้านก่อนฝนตกแต่ด้วยเส้นทางที่เป็นบันไดลงตลอดทางทำให้เดินเร็วไม่ได้เพราะน้ำหนักจะลงไปที่หัวเข่ามากไปจะทำให้บาดเจ็บได้ทรมานมากด้วยทางลงและแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านแบมบูซึ่งเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ห้ามนำเนื้อสัตว์ยกเว้นปลาเข้าพื้นที่ทำให้อาหารหลังจากนี้จะเป็นผักปลาหรือไข่ไก่เท่านั้นเมื่อถึงทีเฮาส์เราจัดการวางกระเป๋าและนั่งพักจิบชาร้อนก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้องและอาบน้ำแล้วค่อยกลับมาทานอาหารมื้อค่ำกันเมฆฝนที่ตั้งเขาตั้งแต่เย็นก็เริ่มตกลงมาพร้อมกับลูกเห็บขนาดเล็กความเหนื่อยล้าของวันนี้ทำให้ทุกคนรีบเข้านอนทิ้งเราให้อยู่กับความหนาวและความเหงาอยู่คนเดียวโถเรานั่งใส่หูฟังเปิดเพลงเงียบๆอยู่ที่โต๊ะอาหารสายตามองออกไปยังความมืดนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายสมองรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกไม่มีเรื่องต้องคิดไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจและแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่โหมดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่โลกเรารู้จักกับโควิดทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราเสียเพื่อนรักเสียโอกาสไปมากมายและเสียตัวตนให้กับภาระหน้าที่ของชีวิตเมื่อเราโตขึ้นเราจะพบว่าชีวิตคู่ไม่ได้ต้องการแค่ความรักแต่รวมถึงเป้าหมายของชีวิตที่ต้องสามารถไปด้วยกันได้ด้วยเงินก็คงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเช่นกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีไม่เท่ากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปเป้าหมายของเราคือพิชิต ABC แล้วเป้าหมายของเธอคืออะไรเหรอชีวิตเคยมีการวางแผนบ้างหรือเปล่านะคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้าของวันนี้ที่ทำให้เราคิดไปต่างๆนานาแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเราจึงตัดสินใจกลับห้องไปนอนเก็บแรงไว้สำหรับวันต่อไปในวัยของพี่ๆเป้าหมายในชีวิตคืออะไรแสวงหาแต่สาวหมวยโอ้พอมันเย้ยอยู่กับตัวเองนะเนี่ยที่เขาบอกเดินทางแล้วมันทำให้เราได้คุยกับตัวเองเป้าหมายพี่คมสันคืออะไรคะตอนนี้เหรอฮะ เป้าหมายของผมเหรอมันมีเป็นมันไม่มีระยะไกลอ่ะคนมีระยะใกล้อ่ะ ตอนนี้ต้องเขียนเรื่องสั้นอะไรเงี้ย ต้องเขียนเรื่องสั้นอยู่เรื่องนึงซึ่งไม่รู้จะเขียนได้หรือเปล่าเพราะคิดมา2อาทิตย์ยังไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เขียนบทอะไรเงี้ย สั้นมาก มีประมาณเนี้ย
มันไม่มีไกลๆแล้วอ่ะแล้วพี่ก็ไม่เคยเป็นคนตั้งเป้าหมายอะไรไกลๆด้วยก็ค่อยๆทำไปมีอะไรก็ทำไปทีละอย่างทีละอย่างไปอย่างเงี้ยแต่ของบูมนะก็คือถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าว่าเราอ่ะจะทำเงินให้บริษัทให้มันอยู่ได้อ่ะเท่านี้แล้วเราก็ต้องทำให้ได้อันนี้ก็คือเป้าก็ใช่หรือว่าแบบจัดงานจากการงานคือจากคือเงินได้ตามเป้าแล้วงานมันก็ต้องสักเซสได้งานมันต้องออกมาโอเคได้ไงถือว่างานมันไม่โอเคแต่ว่ามันได้เงินมันก็ไม่โอเคมันก็ต้องไปด้วยกันไงเป้ามันก็เลยเป็นเป้ารวมๆใกล้ๆเหมือนกันแต่แล้วแต่มันก็แบบมันเริ่มเห็นแบบว่าในอนาคตอันไม่รู้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็เริ่มเห็นเป็นแบบมีร้านเปิดแผ่นเสียงอะไรประมาณนี้หลังๆชอบดูแบบพวกไฮเฟรตี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบชอบดูพวกTwitter ญี่ปุ่นตาม Twitter ที่เขาเรียกว่าร้านแจ๊สทิสาพี่ทำแจ๊สบาร์อะไรเงี้ยอะไรแต่เป็นพี่เป็นเปิดแผ่นเสียงนะไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านก็เริ่มเห็นภาพนั้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้คิดจริงจังเพราะมันต้องไปเรียนทำกาแฟเลยอะไรอย่างงี้ด้วยไงเฮ้ยพี่รับบุมก็ได้นะ บุมทำกาแฟให้ เป็นพาร์ทไทม์ซึ่งตั้งแต่มีคิดเรื่องอะไรพวกนี้มาอันเนี้ยอ้อมสนับสนุนที่สุดเพราะว่ามันจะได้เอาแผ่นเสียงไปจากบ้านเอาแล้วถ้าเกิดแผ่นหายทำไงอ่ะเราก็ต้องมีวิธีการล็อกเดี๋ยววะต้องมีโซนเก็บโซนอะไรอย่างนี้ดิโอ้ยแล้วใครที่มานั่งจิบกาแฟก็สามารถหยิบแผ่นเสียงที่ไหนของพี่ก็ได้ไปเปิดเลยเหรอยังไม่ได้คิดขนาดนั้นโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นมันจะไม่ทำแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนเปิดให้เขาฟังแต่มันก็จะมีช่วงบางช่วงที่สามารถขอเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขามีเป็นเมนูเพลงนะบูมว่าวันนี้จะเปิดเพลงอะไรเป็นขนาดนั้นเลยนะซีเรียสมากวันนี้ร้านนี้จะเปิดอะไรให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เพราะมันดูแบบโอ้โหมันต้องทำอะไรหลายอย่างพี่เจมส์เหรอฮะในวัยนี้ในวัยนี้นะฮะ ตอนนี้ก็พยายามศึกษาแบบพวกฟังเพลงไปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับเพลงเพราะว่าตอนนี้ก็พี่ชายก็ชอบชวนไปร้านดนตรีที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกแจ๊สพวกดนตรีแบบทุกอย่างเครื่องดนตรีหรือว่าเพลงแบบเป็นแบรนด์เป็นวงดนตรีไปฟังพาไปฟังล่าสุดจะพาไปอยู่แถวอนุสาวรีย์ครับแต่ไม่รู้จำชื่อร้านแซกโซโฟนใช่ใช่ไหมเห็นว่าแถวนั้นมีแต่พวกกลุ่มแบบระดับเทพๆแบบแซกโซโฟนแล้วแหละใช่อนุสาวรีย์น่าจะใช่น่าจะหลังแล้วได้ไปมั้ยยังยังตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาวันว่างๆไปกับพี่ทำไมอยากเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันเหรออ๋อไม่ครับก็แบบว่าอยากฟังแบบว่าเปิดโลกแบบเบิกเนตรด้วยฮะใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เรียนดนตรีมาแล้วที่นี่แบบว่าอยู่ดีๆก็ขาดไปแล้วเรียนอะไรอ่ะตอนนั้นตอนนั้นผมเรียนเอกเบสเบสเหรอใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมันหายไปนานแล้วเรียนกี่ปีอ่ะโอ้ตั้งแต่ผมเรียนจันเกษมตอนนั้นเป็น10กว่าปีเฮ้ย10กว่าปีเลยโหนี่เซียนเบสเลยดิยังจันเกษมนี่มันดินแดนนักดนตรีเลยนะไม่เก่งขนาดพี่นอไงพี่นอแต่ว่าใช่พี่นอนี่เบสจังเกษมเลยนะแล้วทีนี้ตอนนั้นก็คือผมนี่ออกมาช่วงประมาณปี2มาอ๋อไม่ได้เรียนกลับมาเรียนต่ออยู่อุบลครับเรียนอยู่ที่จังเกษม2ปีครับปี2ปีรู้จักอาจารย์ปอนไหมวงซุปเปอร์สติงอาจารย์ปอนครับชื่อปอนป่ะซุปเปอร์สติงเนี่ยอยู่จังเกษมรู้จักวง Monday Happy Band มั้ยจําคือโอ้ยตอนพี่เจมส์เรียนปีอะไรนานแต่ว่าพี่นอนี่จำได้ฮะอาจารย์นอเขาเป็นคนจันทร์จำมหาลัยใช่ครับระดับแบบรู้จักพี่พิซซ่ามั้ยนั่นก็มือเบสนะอันนั้นพิซซ่าพราวนี่คือศิลปากรคนละมหาลัยแล้วพี่เจมส์ตอนเรียนนั้นชอบฟังอะไรตอนนั้นเหรอฮะเป็นพวกแจ๊สอะไรป่ะสายนั้นก็ต้องฟังแบบเบสแจ๊สฟังฟิวชั่นอะไรป่ะใช่ฮะใช่มั้ยประมาณจาโคแต่ว่าพอฟังไว้ได้สักพักหนึ่งก็เริ่มแบบว่าฟังไปเรื่อยๆฮะแล้วทีนี้คล้ายๆแบบว่าพอหลังจากออกมาจากตรงนู้นแล้วกลายเป็นว่าหายไปหายไปเลยขาดตอนไปเลยฮะอ้าวแล้วไปอุบลไม่ได้เรียนดนตรีเหรอกลับไปเรียนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นครับอ๋อเลยไม่ได้เป็นสายเป็นสายเลยตอนแรกก็แบบว่าอุ๊ยเราไปเรียนกับน้องดีกว่าน้องชวนเรียนนะฮะแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าอยากเรียนแบบว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่าจบไปแต่กลายเป็นว่าแบบทิ้งความฝันไปเลยใช่
แต่จริงๆ แต่จริงๆนะสมมุติว่าเราไปเรียนอุบลก็ได้แต่ว่าเราอ่ะยังเล่นดนตรีต่อเล่นเองอ่ะเพราะเรามีพื้นฐานแล้วอ่ะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วทีนี้ก็คืออยู่นั่นผมกลายเป็นคนแบบติดฟังหมอลำก็เจ๋งพี่หรอกแต่หมอลำก็ดนตรีนะลายเบรกหมอลำก็เจ๋งนะเว้ยทั้งหมอลำทั้งผู้สนุกครับเออแล้วทีนี้เอกหมอลำมันมีลายของเขานะเอกดนตรีอยู่อุบลนี่เก่งมากมีพวกเครื่องเป่าเครื่องอะไรแต่ก่อนผมก็อยู่วงดุริยางเหมือนกันแล้วทีนี้เราก็เรียนดนตรีที่นั่นด้วยแล้วก็แล้วแบบว่าก็ไปคิดไปคิดมาทำไมไม่เรียนกลับมาเรียนเอกดนตรีอะไรประมาณนี้เครื่องเป่าพวกอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็เลยอยากรื้อฟื้นตอนนี้ก็เลยแบบว่าพี่ชายก็เล่นดนตรีไม่ทันแล้วพี่ชายก็เลยมาฟังทันจริงๆทันหันมาฟังดีกว่าอะไรประมาณนี้พี่ชายก็เล่นดนตรีอ่ะใช่ฮะเป็นอะไรพี่ชายเล่นอะไรมือคีย์บอร์ดอะวงสามเซนเลเซอร์ใช่มีพี่ชายแท้ๆเลยอ่ะอันนี้พี่ชายแท้ๆเลยโอ้แต่คุณเล่นดนตรีพ่อกับแม่นี่เป็นข้าราชการตำรวจกับคุณครูแต่พ่อนี่ก็คือแบบชอบแบบไปเล่นหมอลำตามงานแต่งอะไรประมาณนี้พ่อเล่นอะไรอ่ะพ่อเล่นกีตาร์โหกีตาร์เจ๋งว่ะเล่นเพลงพวกไหนพวกผมก็จำไม่ได้เลยป๊อปไม่ก็เพลงแนวยุคของพ่อเขาเลยยุคของพ่อก็ยุคของพี่ใช่ไหมใช่ฮะไม่ใช่หมายความว่าพ่อเจ๋งกว่าในรุ่นพี่แหละไม่ฮะประมาณ60กว่าพ่อผม70แล้วฮะ70แล้วรุ่นน้องรุ่นในถ่ายพี่จ้อยไม่ใช่นี่อับเล่นนะเออดีกลับมาฟังเพลงกลับมาฟังใกล้ๆพี่เล็กเหมือนกันนะคุณพ่อแล้วทีนี้ก็เห็นแต่พี่แบบว่าเขาชอบเล่นคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้ขออภัยพี่บอยตายเขายังไม่หลับฮะเขาไลน์มาเหรอมันมีเป็นไลน์ขึ้นมาคุยว่าก็ไปคุยในกลุ่มไลน์อื่นอะไรเงี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์เราลองโทรไหมลองโทรดูแพ้แล้วเป็นไลน์อันอื่นไอ้บุ้มใส่หูพี่โทรให้ติดก่อนเถอะวัดใจนะโพสไลน์กลุ่มสาวๆแล้วรับสายเราหรือเปล่าไลน์เพื่อนตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะ2ชั่วโมงก็เที่ยงคืน46นาทีใช่ฮะคงรับไม่ได้อาจจะแบบตอนคุยไลน์คุยได้เพราะไม่ต้องใช้เสียงแต่ทำไมมันยังไม่นอนล่ะ อ่ะวางแล้วกัน นี่ไงมันเพิ่งตอบคุยกับกลุ่มเพื่อนอื่นโอเคอ่ะตาพี่บูมค่ะโอเคบุ๋มต้องอ่านเนาะสวัสดีค่ะพี่ๆจดหมายเด็กแมวพี่ๆเคยคิดไหมคะว่าโลกนี้มีมนุษย์ที่มีพลังพิเศษอยู่ทั่วไปบ้างก็บอกว่าตัวเองรู้เห็นอนาคตบ้างก็ว่าติดต่อกับองค์เทพได้ Moving. บ้างก็เห็นกรรมคนอื่นบ้างก็คิดว่าตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือว่าช่วยเหลือบ้างก็ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อช่วยวิญญาณหรือมีหน้าที่แตกต่างกันไปใหม่ละวิญญาณทำไมบูมมันเป็นสายนี้อ่ะไม่รู้จดหมายเรื่องบูมแบบนี้อ่ะแม่งบูมก็หยิบมาโม่ๆเนี่ยจมูกเยอะไปแล้วนะบูมบูมหยิบมาโม่ๆเลยนะเนี่ยหยิบมาจากไอ้ตึกเนี่ยเนี่ยตลกมากแล้วมันก็อยู่ข้างบนจะหายเหมือนพี่บอยแล้วนะจากเขาว่ากันว่าจากที่เคยได้ยินมาพี่ๆว่าพวกคนเหล่านี้ที่มีพลังพิเศษเนี่ยมีจริงไหมคะมีฮะพี่เชื่อแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ที่เราเห็นจะมีแต่คนที่มีจะมีวันหนึ่งหนูไปวัดกับรุ่นพี่สายบุญคนหนึ่งขณะเดินขึ้นสะพานยาวๆไปไหว้ศาลก็มีคนแต่งตัวเหมือนนางรำเดินอยู่ข้างหน้าเอาอีกแล้วเขาใส่เสื้อคล้ายละครจักรวงๆมีกำไรเงินลาย8เก่าๆเท้าก็มีกำไรเขาตักน้ำที่ว่ากันว่าเป็นน้ำมนต์ล้างหน้าแล้วก็ยื่นไม้กระบอกน้ำมาให้ที่หนูหนูก็รับมาแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เอามาล้างหน้านะคะแล้วก็ถามเขาว่าพี่คะศาลเก่าไปทางไหนคะเขาก็หันมาบอกว่าให้เดินไปข้างหน้าอีก200เมตรสนทนาด้วยเหรอฮะใช่มีการสนทนากันนะคะ อยู่ติดถนนใหญ่แล้วเขาก็หันมามองที่รุ่นพี่หนูแล้วก็ทักรุ่นพี่ว่า
ไปขออะไรศาลหลักเมืองไว้หรือเปล่าถ้าได้แล้วกลับไปแก้ด้วยนะพี่ที่มากับหนูตกใจมากแล้วก็ตอบรับว่าค่ะพี่ที่ไม่ได้ไปกับหนูตอนนี้ก็ตกใจพอเขาเดินจากไปแล้วรุ่นพี่ที่มากับหนูก็มาบอกว่าเขารู้ได้ยังไงเนี่ยพี่ไปศาลหลักเมืองมาจริงๆแล้วขอไว้ตอนนี้สำเร็จแล้วหนูรู้สึกขนลุกนี่สินะ X-Men รุ่นพี่อีกคนหนึ่งฝันเห็นก้อนหินใสๆมีประกายเพชร อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีเขาชวนหนูไปทำบุญที่วัดนั้นใกล้ๆกุฏิพระที่รับสังฆทานพี่เขาเห็นอะไรบางอย่างในกระถางต้นไม้ในวันนั้นแล้วก็เอามือไปคุยๆหนูก็สงสัยทำไมพี่ไปคุยกระถางที่วัดพี่เขาตอบว่าพี่เจอแล้วมันเหมือนในฝันเลยแล้วเขาก็หยิบหินก้อนกลมๆออกมานะคะแล้วก็นำกลับไปที่บ้านนะคะก็หยิบหินก้อนกลมๆเป็นหินใสๆนะคะพี่เขาบอกว่าจะนำไปใส่ฐานพระที่กำลังจะสร้างถวายวัดแต่พี่คนนี้เขาบอกว่าเขาจะฝันก่อนเสมอเร็วๆนี้เพื่อนแนะนำให้หนูดูคลิปอาจารย์โอเล่หนูก็เสิร์ชหาชื่อก็ขึ้นมาหลายคลิปหนูลองดูสักคลิปหนึ่งนะคะอาจารย์โอเล่สามารถบอกได้เลยว่าคนนี้ชาติก่อนเกิดเป็นอะไร มีกรรมอะไร หนูไม่รู้ว่าอาจารย์จะรู้จริงไหมหรือว่าจะถูกไหมจะอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้แต่ดูๆไปก็เหมือนดูหนังลึกลับอยู่เหมือนกันที่เล่าอดีตของคนอื่นไปนะโอเคอ่านบุ้มปองไม่เห็นไม่ได้เอาแว่นมาก็ว่าไอ้บุ้มมันดูกุกตะกุกตะกักนี่มันตื่นเต้นหรือว่ามันกลัวหรือว่าอะไรวะอ๋อมองไม่เห็นดีรีบพูดพี่เอ๊ะหรือไอ้บุ้มมันอันเมื่อกี้ตัวใหญ่อันเนี้ยตัวเล็กพอเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่สายมูด้วยไงนึกว่าบุ้มแบบเอ๊ะก็ตะกุกตะกักดูเลยพี่ก็เริ่มใจคอไม่ดีใช่ใช่ก็กลัวด้วยแหละแล้วก็มองไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าลืมแว่นนะฮะลืมแว่นนะคะโอเคอ่ะนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของ X-Men ใช่ไหมคะสำหรับอาจารย์โอเล่คือหนูดูคลิปแต่หนูก็ดูไม่จบเพราะว่าหนูกลัวซะก่อนบางคนก็เห็นอดีตบางคนก็เห็นอนาคตถ้าพี่ๆเลือกได้พี่อยากจะรู้อดีตหรือรู้อนาคตไหมเขาถามนะคะไม่ก็ไม่ค่อยอยากรู้สมัยก่อนอาจจะอยากรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากรู้แล้วอ่ะพี่อยากเห็นอดีตไหมอดีตหมายถึงว่าอดีตชาติก่อนๆอ่ะไม่อ่ะเนาะไม่มีประโยชน์เนาะไม่รู้จะรู้สมัยรู้แล้วมันอาจจะไม่สบายใจอ่ะคือของพวกนี้มันพี่คิดว่าพอรู้แล้วไม่รู้สึกมันรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันจะแก้ได้มันเขาเรียกอะไรมันไม่มีผลกับเราในวันนี้แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับเราในวันนี้แล้วเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรที่แบบอีกแล้วอะเหมือนคืนนี้เป็นความฝันเลยมีคนมาบอกพี่ว่าถ้าให้เลือกได้ในคมสันอยากจะรู้อดีตหรือจะรู้อนาคตพี่จะตอบว่าอะไรขอหวย คิดเหมือนกันเลยฮะ ไม่ต้องดีเหลืออนาคตยังคิดขอหวยพวกเนี้ยแล้วที่ผมสร้างอนาคตผมเองเอามาให้ผมตรงตรงเจมส์คะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันกับพี่ยังขอหวยอยากรู้วันที่หนึ่งเดี๋ยวผมรู้นะคนแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยผมรู้นะครับตัวผมเองเดี๋ยวผมสร้างได้บุ้มว่ารู้อนาคตอะน่ากลัวนะผมว่าอะไรก็น่ากลัวนั่นนะบุ้มไปเกิดไปรู้ในอดีตเราแบบไปทำอะไรมาเงี้ยมันก็ไม่สบายใจป่ะเราก็เลยบอกว่าเราอะน่าจะเกิดมาหลายชาติแล้วมันก็ไม่อยากรู้ทั้งนั้นนะทั้งอดีตทั้งอนาคตผมว่ารู้อนาคตนี่ดีนะครับพี่เพราะว่ามันสามารถได้แบบว่าป้องกันแบบว่าอันตรายที่แบบว่าแต่ถ้าเราอาจจะป้องกันได้หรืออาจจะไม่ได้ไงก็คือถ้าเราเห็นอนาคตเราไม่รู้ว่าได้ป้องกันได้หรือป้องกันไม่ได้เราจะนอยไหมนอยนะพี่ถ้าเห็นอนาคตเรานอยนะแล้วตามหลักการมันคือชะตากรรมมันกำหนดไว้แล้วอะเราไปรู้ว่ามันเราแก้ทางนี้มันก็ไปออกทางอื่นว่าอะไรเงี้ยเหมือนน้ำที่มันไหลอ่ะอาจจะเป็นแบบนั้นพี่คิดว่าหรือพี่ก็เลยมันอย่าไม่ต้องรู้ก็ได้เหมือนอะโดเลมอนอย่างเงี้ยรู้อนาคตไปก็ทำอะไรไม่ได้ปะก็รู้อนาคตหรือเราถ้าเราเห็นอนาคตเพื่อนอะสมมติว่าเราเห็นเนาะเพื่อนเราเดี๋ยว
เรามีอนาคตแบบรู้อนาคตแบบรู้อนาคตคนอื่นอะเหมือนหมอดูที่เขาเห็นอะสมมติเราเกิดเห็นมาเราเห็นว่าเพื่อนเราเดี๋ยวจะไปทำอะไรเดี๋ยวจะแย่ยังไงอะไรเงี้ยเราก็หน่อยไงเพราะเราเห็นว่าเพื่อนเราแย่เราก็บอกไม่ได้อืมก็เป็นความทุกข์นะทุกข์ตัวเราเองก็ทุกข์เห็นของเราเองอะไม่ได้มีพี่ว่ามันไม่ได้สบายใจหรอกสรุปคำถามน้องเขานะก็บอกว่าเป็นปกติดีกว่าถ้าเลือกได้ไม่ง่ายเออไม่ต้องมีพลังวิเศษนะครับเป็นปกติดีกว่าแต่พี่เชื่อในเรื่องพวกนี้ว่ามีคนที่เขาสามารถมีพลังอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นจิตจริงๆที่หนูเขียนจดหมายฉบับนี้มาก็เพราะว่าหนูเพิ่งดู Moving มาค่ะแล้วก็อินมากใช่พี่เขาโคตรอินเลยอยากเล่นเอกพละแล้วเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่หนูเจอมาด้วยค่ะแต่ว่ามันนานมาแล้วก็เลยเอามาเทียบกันดูแล้วพี่ว่าผู้วิเศษที่พี่ๆเคยเจอมีจริงใช่ไหมคะน้องถามไปแล้วนะมีนี่น่าจะมีจริงนะอยู่ที่เขาจะบอกหรือว่าเขาจะไม่บอกแค่นั้นแหละแบบพี่ชอบอ่านสมัยก่อนชอบอ่านพวกเรื่องพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงไม่จริงแต่มันอ่านแล้วก็พลังวิเศษนะหลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลจืดอะไรเงี้ยนึกออกไหมหลวงปู่แหวนนั่งอยู่บนเมฆอะไรเงี้ยหรือไปเมืองบาดาลไปเมืองสวรรค์อะไรอย่างนั้นน่ะพี่ก็คิดว่าเออมันอาจจะมีก็ได้ในเรื่องพลังอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็มีความมูฟวิ่งกันนะใช่วันนี้ลาไปก่อนนะคะจากน้องน้ำหวานนะคะเออบุมก็ดูไปละ moving แต่ว่าอึดอัดมากเลยแบบว่ามันขาดตอนมันเพิ่งออกมา9พี่ดูหมดยังครบละรอมันพรุ่งนี้มาอีก2นี่นางเอกน่ารักใช่ป่ะนางเอกน่ารักนางเอกน่ารักมากเออบุมชอบพ่อพระเอกกับพระเอกตัวพ่อพระเอกนี่ก็เขาเป็นเสด็จพ่อนะคนนี้เป็นดาราดัง The Classic ไง The Classic ตั้งแต่กับ The Classic แล้วเขาก็เป็นดาราดังมาตลอดคุณแม่ก็น่ารักแต่ที่สุดก็คือก็น่ารักนะอ้วนๆเออมันน่ารักนะมันเล่นคือมันเล่นแล้วแบบน่ารักอ่ะยิ้มน่ารักยิ้มเหมือนพักโบกอมนายเจี๊ยบยิ้มมีความพักโบกอมแบบยิ้มใสๆยิ้มแบบง่วงงมเนี่ยแต่ไม่มีอะไรสู้เอกพระได้นะเจี๊ยบเนาะไม่มีแล้วฮะโอ้เป็นเรามีร้านไก่ทอดนี้เราไปกินทุกวันผมอินกับพระเอกกับนางเอกแป้งเลยเออพี่ไปกินร้านเชียร์คุณพ่อทุกวันกินแล้วกินเช้ากินเย็นยอมเป็นเกาเอาเกาเข้าเลยตอนนี้คุณแสวงหามาโพสที่เราจดหมายฉบับเมื่อกี้นะเป็นที่เขาเพิ่งไปมาเนี่ยโอ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านต่างๆที่เขาเล่ามาแล้วเขาบอกว่าถ้าอ่านจดหมายเขาขอเพลงอ้าวหายไปไหนซะละDream of You ของ Puma Blue หน่อยครับหาเลยเจมDream of You Puma Blue Dream D R E A M โอ้ยแล้วจดหมายฉบับอื่นเนี่ยเล็กกว่านี้อีกนะ แล้วแว่นอยู่ไหนอะอยู่บ้าน ต้องไกลหน่อยต้องไกลหน่อยยืมแว่นสิทธิ์ไอสิทธิ์มีแว่นปะไอสิทธิ์มันไม่มีเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยืดเอาไกลเอาดีบอฟอยู่ใช่ฮะมีไหมฉบับแล้วมีปัญหาตัวใหญ่ไม่มีใช่ไหมเปิดในคอมก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เปิด YouTube ให้ดีบอฟอยู่ดีบอฟอยู่โดยวงพูม่าบลูอ่ะเราเปิดให้เลยนะฮะ Dream of You โดย Puma Blue นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยวก่อนเจมมันจะมีโฆษณาโอเคข้ามโฆษณาก่อนเดี๋ยวเปิดเปิดจิงเกิลอะไรไหมอ่ะมาละ3 2 1ไปโอเคครับพักก่อนนะครับพี่บอยตอบมาแล้วนะคะถามว่าโฟนอินได้ไหมพี่บอยบอกว่าดื่มเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบมามันดังไหมเนี่ยน่าจะไม่ไหว stop ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเล่นใหม่ก็ได้อ่ะโอเคนะครับภูมาบลูครับโอเคจดหมายติดแม่
ติดแมวจดหมายเด็กแมวช่วงสุดท้ายกลับมาแล้วครับวันนี้อยู่กัน3คนเนาะเรา 2-3 คนพี่บูมผมและพี่เจมส์ครับผมพี่เล็กอยู่นอร์เวย์พี่บอยอยู่ฟุกุโอกะนะฮะค่ะแมวนอกสุกนี้อัลเทอร์เนทีฟเนชั่นจะเปิดเพลงเอ๊ะเมื่อกี้เราก็เพิ่งพูดปี2000เหมือนกันนะพี่บูมแมวนอกก็จะเปิดเพลงปี2000ถึง2009นะฮะสุกนี้ส่วนแมวสดนี่โหพี่ตั้มและพี่กรอบนะฮะพี่กรอบกลับมาเป็นแขกรับเชิญหรือเปล่าติดตามกันได้นี่คือแคทในอีก 2-3 วันนี้เนาะ2000ถึง2009นี่คือยุคมิลเลนเนียมป่ะเนี่ยใช่ๆๆ Y2K มาโหจดหมายฉบับปั้นๆอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าพี่บอยอยู่ก็จะสนุกนะเสียดายซุปเปอร์แครอทที่เขียนมา2ครั้งครั้งที่แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องไอ้มดแดงพี่บอยก็ไม่อยู่นะเออคราวนี้พี่บอยก็ไม่อยู่เป็นคำถามเป็นคำถามจากการ์ตูนเรื่องต่างๆนะครับจริงๆพี่บอยอ่ะตอนนี้ก็ยังสามารถแบบคุยได้นะแต่พี่บอยบอกว่าไม่มีสติพออืมอืมน่าจะพักผ่อนไปแล้วล่ะตอนนี้พักผ่อนไปแล้วเพราะตอนนี้ก็ไม่ตอบไลน์คนอื่นแล้วเมื่อ10นาทีเนี่ยตอบอืมสงสัยเพิ่งกลับถึงห้องไปไหนเนี่ยดึกๆเดินๆไม่รู้เหมือนกันฮะก็จะมีเป็นคำถามนะจากการ์ตูนเรื่องต่างๆแต่บางอันก็ไม่ใช่นะอ่ะเราไปทีละอันละกันอ่ะฮีโร่กลุ่มไหนกำเนิดมาจากสารเคมี X อ๋อเข้าครับเรื่อง X ของ Cat Expo X มาตั้งเป็นคำถามพี่บูมอืมฮีโร่กลุ่มไหนกำเนิดมาจากสารเคมี X คำใบ้น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเฉลยเลย Power Pop Girl โอ้ Power Pop Girl เกิดมาจากสารเคมีอ่ะนี่พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้ติดตามอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เจมอ่านการ์ตูนเยอะๆอาจจะรู้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นบอกพระเอกมังงะที่มีแผลเป็นรูปตัว X ที่แก้มซ้ายรู้จักชื่ออยู่ครับซามูไรอะไรนะซามูไรนะครับที่ไม่มีบ้านไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านซามูไรภายในจอนถูกต้องครับผมเคนชินเคนชินเก่งมากจากซามูไร X ซามูไรภายในจอนแล้วก็ข้อต่อไปบอกเพลงใหม่ของจีนกสิดิษฐ์เฉลย X ซุปตาอันนี้เป็นแบบซุปตา X กับอุลตร้าแมนบอกว่าดาราคนไหนเคยได้รับบทอุลตร้าแมนมีทั้งหมด4ข้อนะฮะให้เราทายดาราคนไหนเคยได้รับบทอุลตร้าแมนข้อ1อูม่งตะข้อ2เจิงอีเจียนข้อ3โจชิงสือข้อ4เลแมคโดนัลเฉลยถูกทุกข้อเพราะว่าอูม่งตะและโจชิงฉือเนี่ยเคยรับบทเป็นอุลตร้าแมนตาไข่ในเรื่องโลกบอกว่าข้าต้องใหญ่แล้วก็ลงรูปเป็นจากหนังเรื่องโลกบอกว่าข้าต้องใหญ่นะฮะเป็นโจชิงฉือกับอูม่งตะเนี่ยที่เอาไข่มาแปะตรงตาและตามันจะบุดปูดเหมือนอุลตร้าแมนส่วนเจิ้งอีเจียนและเลแมคโดนัลเนี่ยเคยได้รับบทเป็นอุลตร้าแมนอีลิตและดาร์กอุลตร้าแมนจากโปรเจกต์อุลตร้าแมนนะโอ้เจิ้งอีเจียนเลยเพราะฉะนั้นผมเคยรู้แต่ว่าเจ้าอีเจียนด้วยเหรอนี่เป็นโปรเจกต์อุลตร้าแมนชื่ออุลตร้าแมนอีลิตนะเจ้าอีเจียนเป็นอุลตร้าแมนอีลิตและพี่เลเป็นดาร์กอุลตร้าแมนข้อต่อไปซูเปอร์ฮีโร่มา X กับศิลปินไทยนักร้องคนไหนครับที่เกือบจะได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ข้อ1พี่ต้าพาราด็อกข้อ2พี่ปูแบ็คเฮดข้อ3พี่น้อยวงพลูผู้ตกเวทีบ่อยข้อ4แมทธิวดีนข้อ5เทพโพงามวงเล็บเทพทันเดอร์คนไหนฮะที่เกือบจะได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใน5ช้อยนี้ลองทายกันดู1ป้าพาราด็อก2ปลูแบ็คเฮด3น้อยวงพลู4แมทธิวดีและ5เทพโพงามเฉลยคือ1 4และ5ครับคือพี่ต้าแมทธิวดีนและพี่เทพโพงามต้ามันก็เป็นย่อนุ่นของมันอยู่แล้วปะ เขาบอกว่าพี่ต้าพาราด็อกเนี่ยรับบทเป็นหนุมานแชลเลนเจอร์หนุแมนแชลเลนเจอร์ส่วนป่าเทพเนี่ยรับบทเป็นกิ้งกือแมนซึ่งสร้างมาจากหนังสือการ์ตูนชื่อเดียวกันของคุณวัฒนาปัจฉาบุตรโอ้นี่ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะฮะเออนี่ดีมากเลยนะเนี่ยเออนี่ไงแล้วก็มีรูปว่าต้าพาราด็อกเป็นวายุหรือเป็นหนุแมนเป็นภาพมาจากนิตยสารชื่อ MAST นะฮะ MAST แล้วก็มีรูปป่าเทพเนี่ยนะ
ที่รับบทเป็นกิ้งกือแมนโอ้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเออความรู้ใหม่ส่วนแมทธิวดีนเนี่ยเกือบจะได้รับบทเป็นอุลตร้าแมนมิเลเนียมนะครับนี้แต่ถูกยุติไปในช่วงการฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์นี้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่คนไทยทำจะทำส่วนพี่ปูแบ็คเฮดหวานใจน้องเช่เนี่ยเคยปรากฏตัวเป็นตัวร้ายชื่ออุสมาในภาพยนตร์ไทยเรื่องมนุษย์เหล็กไหล2549แล้วก็มีรูปพี่ปูนะฮะตอนเป็นอุสมาในมนุษย์เหล็กไหลกับคุณแมทธิวดีนตอนเป็นอุลตร้าแมนมิเลเนียมมาด้วยน่าทำพี่เล็กแบบในชุดยอดมนุษย์เนาะอืมเป็นมนุษย์อะไรดีพลังพิเศษอะไรมนุษย์แบบมันจะมียอดมนุษย์แบบที่มันผมยาวไหมยอดมนุษย์ผมยาวนี่ไงอควาแมนไงอควาแมนนะอควาแมนนะผมลุงลังเลยพี่เล็กเป็นอควาแมนไปทาสีตัวแกชอบแบบได้อาหารทะเลจับปลาจับอะไรคุยกับปลาคุยกับกุ้งไม่งั้นก็เป็นแบบม้านินมังกรสุดสาครแล้วบอยอ่ะถ้าบอยมีพลังพิเศษจะเป็นอะไรพี่บอยเหรอพี่บอยมีอยู่แล้วนะพี่บอยแบบพลังพิเศษดูดมนุษย์ต่างดาวเป็นคนที่ได้รับเลือกได้รับเลือกจากมนุษย์ต่างดาวพี่เจมันเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นมนุษย์ยอดมนุษย์ได้จะมีพลังอยากมีพลังอะไรจะมีพลังอะไรนะฮะผมขอเป็นโดเรมอนเลยพี่ทำไมอ่ะโอ้จบล้วงอะไรออกจากกระเป๋าก็ได้จริงๆนะพี่เออาพึ่งของเออาพึ่งของใช่ฮะสมมติว่าเราล้วงกระเป๋าไปอยากจะเจอมือน้องคนนึงในนิวจีนอย่างเงี้ยเราก็ล้วงกระเป๋าไปเนี่ยไม่มีโดเรมอนไม่มีของแบบนั้นเป็นมีประตูมิติวาร์ปไปได้เลยพี่แม่อนุญาตด้วยแม่อนุญาตจะมาจับมืออะไรนึงตรงนิวจีนเฮ้ตอนนี้วอลกำลังคลั่งมากนิวจีนเนี่ยทั้งโลกอะตอนเนี้ยข้อต่อไปนักร้องคนไหนครับที่เคยรับบทเป็นอินทรีแดงอันนี้ลองถ่ายกันเล่นๆได้ข้อ1จ่อยอนันดาข้อ2จ้อยนราข้อ3เจมเรืองศักดิ์และข้อ4เจมโปรโคข้อ4ไม่น่าใช่ฮะพี่เจมเคยเล่นเป็นอินทรีแดงมั้ยฮะเจมเรืองศักดิ์เหรอเออเฉลยเจมเรืองศักดิ์เคยเป็นอินทรีแดงฉายทางช่อง7ปี2540ฮะและในเรื่องนี้ยังมีจาพนมมาสตันแมนด้วยโอ้ส่วนข้ออื่นถือว่าผิดเพราะว่าไม่ใช่นักร้องจ้อยนาราจ้อยนาราเล่นหมากเตะนะคะเป็นโกหมากเตะสีแมนชื่อสีแมนเล่นไก่ป้องปะจำไม่ได้อะมีใน Netflix ว่าไม่รู้นะเรื่องหมากเตะข้อต่อไปครั้งหนึ่งเมืองไทยเคยมีขบวนการ5สีขบวนการ5สีซุปเปอร์เซนไตเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรครับลองทายกันดูมี5ข้อนะฮะข้อ1สปอร์ตเรนเจอร์ข้อ2สตอร์เรนเจอร์วงเล็บขอสำเนียงใต้สตอร์เรนเจอร์ข้อ3สแลเรนเจอร์เจ้าขอสำเนียงล้านนาสแลเรนเจอร์เจ้าข้อ4สบงเรนเจอร์และข้อ5สแปมเรนเจอร์ข้อแรกป่ะถูกต้องเฉลย1สปอร์ตเรนเจอร์เพราะว่าข้อ2และข้อ3เป็นอาหารนะฮะสตอนี่ก็คืออาหารผักใต้อยู่แล้วนะส่วนสแลเนี่ยคือเป็นแกงดอกสแลไม่เคยกินเลยเหมือนกันนะฮะแกงดอกสแลเป็นอาหารเหนือส่วนข้อ5สแปมเรนเจอร์เนี่ยเป็นดีเจช่วงแมวสดร่วมกับดีเจบุ๊ดบุ๊ดและดีเจถั่วต้มเอ้ยถั่วตั้มถั่วต้มถูกแล้วส่วนสบวงเรนเจอร์นี่ไม่ใช่แน่นอนอ่ะข้อต่อไปสุดท้ายแล้วนักมวยไทยคนไหนที่ X กับวิดีโอเกมคำถามก็คือนักมวยไทยคนไหนที่เคยไปปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอเกมมาแล้วนะครับอ๋อรู้ฮะโอ้ยชอบดูมวยฮะมีช้อยมีช้อยข้อ1ฟ้าคำรามข้อ2บัวขาว3จาพนม4สกัดเพชรยินดี5เสือคิมชานนท์เป็นเสือคิมฮะฮะเป็นเสือคิมฮะเพราะว่าเคยไปต่อยมวยเป็นของเควันหรือเปล่าครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วอันนี้อยู่ในวิดีโอเกมนะใช่ฮะแล้วทีนี้เขาเอาแบบที่ว่าหน้าอกนะครับพี่ไปเป็นแบบว่าเป็นแบบเอาไปไว้ในเกมอะไรสักอย่างเนี่ยครับเป็นเกมต่อสู้อะไรพี่ยังไม่รู้จักนักมวยชื่อเสือคิมเลยอ่ะเสือคิมนี่เป็นนักมวยนานยังนานแล้วฮะนานแล้วฮะแล้วทีนี้ก็เพิ่งมาต่อย
ไฟล่าสุดไปแล้วทีนี้ก็แพ้ลูกถ้าผมจำไม่ผิดเหรอใช่ครับคือไม่เคยรู้จักชื่อเสือคิมเลยน่าจะถูกครับพี่เพราะว่าผมจำได้เพราะว่ามีแบบมาจากคนไทยเลยครับตัวก็พี่เจมเป็นแฟนมวยฮะเป็นหรือแฟนเกมนิดหน่อยฮะเป็นแบบว่าแฟนเกมมากกว่าก็ชอบดูแบบมวยนิดนึงอะไรประมาณนี้พีทเลยเฉลยคือบัวขาวอ้าวบัวขาวปรากฏตัวอยู่ในเกม K1 World Max 2005สำหรับเครื่องเล่น PlayStation 2ไม่มีไม่มีเลยฟ้าคำรามเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่เป็นนักมวยจริงเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในเกม Tekken 7อะแต่ร่วมแสดงโมชั่นแคปเจอร์โดยเสือคิมชานนท์อ๋อคือเอาเสือคิมชานนท์เนี่ยไปแสดงเป็นฟ้าคำรามส่วนสกัดเพชรยินดีเนี่ยเคยมีข่าวหรือว่าเป็นต้นแบบตัวละครสกัดชื่อสกัดเนี่ยในเกม Street Fighter แต่เป็นเพียงข่าวลือแต่ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางค่าย Capcom ญี่ปุ่นจึงยังไม่นับโหแสดงว่าคุณซุปเปอร์นี่รู้ลึกเหมือนกันนะแต่พี่เจมก็ใช้ได้นะรู้เรื่องเสือคิมออฟโดยมันเป็นเมชั่นแคปเจอร์เนี่ยอืมแบบ Tekken 7ใช่ฮะแล้วก็ลงรูปมาด้วยนะครับเป็นรูปพี่บัวขาวอยู่ในเกม K1 World Max 2005เนี่ยมีท่าเตะอยู่เนี่ยฉบับนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวฉบับหน้ามาต่อใหม่ซุปเปอร์เอ็กจอมอดอมอแต่เจมก็เล่นใช่ไหมเกมเทคเก้นอย่างไรเล่นเทคเก้นนี่คือแต่เด็กเลยครับพี่แต่ว่ามันก็ได้เล่นแค่ครั้งสองครั้งเองทำไมอ่ะไปเล่นกับบ้านพี่ชายอะไรประมาณนี้เพราะเราย้ายมาด้วยใช่หรือว่าไกลตั้งนานแล้วครับพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยครับคือไม่ใช่เกมที่บ้านเราต้องไปเล่นบ้านคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยู่บ้านนี่เล่นไหมทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็เล่นนิดหน่อยอ่ะเล่นนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แทบจะแบบว่าไม่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันเล่นแล้วแบบว่ามันเจอแพทเทิร์นเดิมๆอะไรประมาณนี้ก็ไม่หนุกไม่หนุกโตเคยเล่นลัดออฟอัดไหมลัดออฟอัดก็เคยเล่นเหรอใช่มันเป็นไอ้เกมมันจะเป็นทำเป็นหนังที่โอ้โหสนุกมากดูยังดูหนังยังดูซีรีส์ยังเออผมได้ดูแต่แบบว่าเขาแบบแคสเป็นเกมแล้วทีนี้มาแปลลองดูแล้วละมัดดิเป็นซีรีส์ที่สนุกมากแล้วเดี๋ยวพี่จะได้มาถามได้เลยฮะถ้าเจมดูเสร็จพี่ได้มาถามมันเอาเกมมาทำตรงอย่างได้ยังไงวะอะไรเงี้ยไม่อยากรู้แต่เนื้อเรื่องมันสนุกมากเลยเออลองดูซีรีส์แล้วเดี๋ยวจะได้ถามแค่เนื้อเรื่องในเกมก็สนุกใช่เรื่องมันดราม่ามากเลยนะดราม่าฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันเอามาจากในเกมจริงๆอะไรพวกเรื่องพวกเนี้ยใช่ฮะเจ๋งดีอ่ะพี่ชอบมากเลยฉบับต่อไปนะคะสวัสดีพี่ๆดีเจครับครับวันนี้มากันกี่คนและออกอากาศที่แคทเรดิโอเป็นยังไงบ้างวันนี้มา3คนนะคะเห็นใน IG ว่าพี่บอยไปฟุกุโอกะถูกต้องและพี่เล็กก็ลาพักร้อนทั้งเดือนตามตารางในเพจกีซี่จดหมายฉบับเมื่อเดือนก่อนผมเขียนมาเล่าว่าเพื่อนสาวที่ดูเศร้าส้อยคอยมีเรื่องราวให้ผมเขียนมาถามพี่บ่อยๆย้ายไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วท่าทางแฮปปี้ดีเหมือนเทอมแรกจะยุ่งอยู่กับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และตามหาร้านอาหารถูกใจผมก็ลองนึกดูว่าถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศอย่างแรกๆที่เราทำที่นู่นคืออะไรหรืออยากไปสำรวจที่ไหนสำหรับผมเองนอกจากจะไปธุระปะปังที่จำเป็นก็คงจะไปตะเวนหาผับที่ไว้นั่งดูบอลดูดนตรีได้ตามวาระแล้วเรื่องร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นสถานสำคัญที่ต้องไปเช็คอินเลยแหละพี่ๆล่ะครับถ้าย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะทำอะไรหรือไปสำรวจที่ไหนในช่วงแรกๆครับพี่เคยไปอยู่อังกฤษเดือนหนึ่งตอนสมัยนานแล้วนะตอนเพิ่งจบมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่พอดีเพื่อนอยู่ไงมีเพื่อนไปเรียนอยู่ก็เลยไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งมันจะมีนิตยสารที่ time out อ่ะเราทำตาม time out มันจะบอกมาเลยว่าสัปดาห์นี้มีงานอะไรหนังโปรแกรมนี้มีหนังไปดูหนังราคาถูกอะไรเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยเราทำตามนั้นเลยอ่ะแล้วก็อาหารมันก็พอดีมีเพื่อนมันก็จะพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเสาะหาแต่ว่าไอสถานที่จะไปเนี่ยก็อ่าน time out เลยมันจะมีรายละเอียดเลยว่านิทรรศการศิลปะมีอะไรบ้างหนังมีอะไรบ้างมีอะไรเงี้ยละครตอนนี้มีอะไรบ้างเราก็ไปทำตามเนี้ยกี่วันตอนนั้นไปกี่วันไปเดือนนึงเลยไปอยู่เดือนนึงอยู่อังกฤษ
แล้วเจมอ่ะเจมทำอะไรเวลาไปที่ไหนนานๆนานๆนานๆเลยครับพี่อย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยวางแผนยังไงโอ้พอย้ายมาอยู่กรุงเทพเงี้ยพอย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยอาหารก่อนร้านอาหารร้านอาหารนี่คือผมนี่ซ้ำๆเดิมๆเลยครับพี่ตามในซอยนี่ก็คือร้านเดิมๆเลยกินครบยังเนี่ยเอาจริงๆก็คือเกือบครบแล้วนะพี่เกือบครบแล้วเออแล้วแบบว่าแถวนี้มันจะมีอะไรแถวบ้านบูมด้วยแต่ใกล้ๆกันใช่ไหมก็ถ้าในซอยนี้ถ้าเป็นอร่อยที่สุดของผมนี่ก็คือจะเป็นยำมะม่วงฮะยำมะม่วงประกอบอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางยำมะม่วงประกอบพี่ไม่มีทางหาเจอเป็นมะม่วงหมูกรอบอะพอได้แล้วตอนบูมก็เคยตอนไปอยู่ต้องชุมพรนานๆตอนบูมไปอยู่ชุมพรเนี่ยอย่างแรกคือบูมหาร้านบูมกินยากอ่ะบูมไม่กินอาหารใต้คือบูมกลัวเผ็ดไงจะไม่ค่อยกินอาหารใต้บูมก็จะไปเจอแบบว่าหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินนะไปเจอร้านอาหารดูดีอยู่ตรงใกล้ๆสวทชุมพรมีดูดีด้วยมีดูดีสาขาชุมพรเลยแบบก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวเหมือนที่สยามเลยสบายเลยเป็นดูดีบูมกินทุกวันเลยก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูก๋วยเตี๋ยวแบบไอ้แซ่บปูทอนอะไรเงี้ยเหมือนหมดเลยอ่ะเหมือนทุกเมนูเลยอ่ะแล้วบูมรอดตายเลยบูมมีร้านเนี้ยก็จะไปหาของกินก่อนแล้วก็จะไปหาที่เที่ยวค่ะแถวนั้นว่าแบบแถวนั้นมีทะเลที่ไหนใกล้บ้างอืมก็ไปกันไปมันทุกเสาร์อาทิตย์เลยอะทะเลอยู่กี่เดือนนั่นแหละนั้นอยู่เดือนกว่าแต่ตอนไปญี่ปุ่นน่ะบุ๋มไปญี่ปุ่นตอนไปนานๆก็คือไปแค่8วันนั้นคือบุ๋มหาร้านกาแฟก่อนเลยคือบุ๋มติดกาแฟไงช่วงเนี้ยบุ๋มก็เลยจะหาร้านกาแฟก่อนว่าเท่านั้นไประยะเวลาเท่านี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวไปนานๆแต่พอไปชุมอยู่ชุมพรต้องหาอาหารก่อนแล้วก็ที่เที่ยวนั่นแหละก็มีที่ไหนที่อยากจะไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็เพื่อนก็หัดขับรถด้วยเพื่อนหัดขับมอเตอร์ไซค์เขาถ้าเกิดเราโบกรถประจำทางอ่ะเราก็ต้องไปแย่งกับคนอื่นแล้วก็เราก็ไม่รู้รอบรถประจำทางว่ามันจะมากี่โมงอะไรเงี้ยถ้ามีเพื่อนสักคนขับมอเตอร์ไซค์ได้ที่ไปฝึกงานด้วยกันอ่ะเราก็สบายจะไปไหนก็ได้ก็อย่างพี่เจมนี่มาเทียงแรกก็งงกับรถเมย์เหมือนกันใช่ไหมกับรถเมย์มากเลยฮะสุดท้ายก็ต้องถอยมอเตอร์ไซค์จบสรุปก็ต้องถอยรถมอเตอร์ไซค์ง่ายดายสุดถูกต้องฮะใช่ว่าเราจะไปไหนก็ได้เรายังไปทะเลได้เหมือนเดิมเลยนะก็ไปมอเตอร์ไซค์อืมต่อนะคะพี่ล่ะครับถ้าย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะทำอะไรประมาณนี้แล้วไปสำรวจที่ไหนช่วงแรกอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ไม่มีเพื่อนสาวขี้เศร้าคนนั้นแล้วผมก็มีเวลาคุยกับเพื่อนคนอื่นเยอะขึ้นอันแน่แล้วก็โปเชพบว่าเพื่อนคนหนึ่งก็เหงาเหมือนกันอ้าวบางคนก็มีเรื่องเศร้าประจำตัวไม่ต่างจากเพื่อนสาวคนเดิมที่จากไปที่อื่นทุกคนล้วนมีเรื่องจริงๆแล้วทุกคนก็มีเรื่องเศร้าสินะผมบอกตัวเองอย่างนั้นและความเศร้าแต่ละคนก็บำบัดได้ไม่เหมือนกันแต่หากเพื่อนต้องการคนรับฟังผมก็พร้อมเสมอละครับล่าสุดฟังมา2คนต่างกรรมต่างวาระต่างรุ่นแต่ก็มีความเศร้าในเรื่องเดียวกันซึ่งก็คือการคุยกับคนทั้งคู่อายุต่างกันทำงานคนละออฟฟิศเรียนมาคนละคณะแต่รู้จักผมทั้งคู่ผมก็ดูว่าแต่ละคนมีเสน่ห์ในการคุยแบบตัวเองมีหนุ่มๆเพื่อนๆอยากคุยด้วยตั้งแต่วัยรุ่นปัจจุบันทำงานกันแล้วต่างคนต่างมาบอกผมว่าทรมานมากเวลาต้องคุยงานกับคนเยอะๆแม้จะเป็นคนคุ้นๆกันในออฟฟิศเดียวกันก็ตามคนแรกนี่แม้ที่ออฟฟิศจะมีคอร์สปรับบุคลิกภาพให้ทุกคนต้องเรียนและคุณครูที่ได้ชี้แล้วว่าสาเหตุที่เพื่อนผมไม่มั่นใจในการพูดทำให้ไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดหรือพูดแต่ไม่เหมือนกับที่คิดทั้งที่บุคลิกก็เป็นสาวมั่นเช่นคิดแบบจริงจังแต่กลับนำเสนอแบบแบ๊วๆแล้วก็ขัดทั้งความคิดในใจตัวเองและบุคลิกที่ดูมั่นใจเพื่อนบอกว่าทราบสาเหตุแล้วแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ผมก็ได้แต่หวังว่าคลาสนั้นจะค่อยๆชี้แนะและปรับจนเพื่อนมั่นใจขึ้นได้แต่เวลาพูดกับผมเพื่อนก็ดูมั่นใจขึ้นคิดว่ายังไงว่าอย่างนั้นแหละก็คือพูดกับเพื่อนดูมั่นใจแต่เวลาไปพรีเซนต์งานทำไมดูไม่มั่นใจตัวเองก็เป็นงานมั้งหรือแบบมันต้องคุยกับคนแล้วแบบเหมือนใจไม่มันไม่ใช่เพื่อนด้วยมั้งใช่ไหมเออนะเวลาพรีเซนต์งานมันแบบบางทีต้องแบบกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยป่ะก็เลยแบบเกรงๆอะไรเงี้ยป่ะใจมันไม่สบายเหมือนคุยกับเพื่อนนะเนาะพี่เคยส่งแบบแบบกับผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะสมัยเป็นสถาปนิกอ่ะ
ก็คุยรู้เรื่องไหมเอาตัวรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็คือแบบเป็นผู้พิพากษานั่งฟังแบบเราอ่ะเป็นแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะเป็นแบบไอ้ที่หนังที่มีผู้พิพากษาศาลฎีกายาวๆของพี่เป็นอย่างนี้เลยนั่งอย่างเงี้ยเป็นคอนโดสร้างประกวดแบบเป็นคอนโดให้ผู้พิพากษาอยู่ชนะด้วยโหอยู่ตรงนนทบุรีอ่ะเวลาผ่านยังมองอยู่เลยฝั่งตรงข้ามตรงแถวๆไอ้เขาเรียกอะไรส่วนข้าราชเมืองราชการนนทบุรีข้างหลังอ๋อศูนย์ราชการศูนย์ราชการจะมีไอ้ตึกข้างหลังมันจะมีศาลแล้วตึกหลังเป็นคอนโดอ่ะนั่นแหละถ้าเราไปศูนย์ราชการเราผ่านเห็นตึกข้างหลังที่เป็นคอนโดแล้วก็จงรู้ไว้นะว่าสถาปนิกคมสันเสนอแบบผ่านผู้พิพากษาส่งแบบเลยเป็นประกวดแบบเลยได้ที่1ได้ที่1ใช่ได้สร้างโอ้โหแต่ว่าไม่ได้อยู่ทำจนโปรเจกต์ต่อนะแต่เนี่ยเรื่องนี้ตลกดีได้เงินรางวัลป่ะคะไม่เป็นงานออฟฟิศเราไปทำให้ออฟฟิศจำได้ว่ามีผู้พิพากษานั่งแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแบบรุ่นพี่มาไม่ทันรถติดรุ่นพี่มาไม่ทันคือไปส่งมันส่งแบบประกวดพวกนี้มันคือเราเอาแบบไปเราเป็นเด็กเราไปก่อนแต่เราเป็นคนทำแล้วก็มีรุ่นพี่ดูแลฮะเราไปก่อนไงเราไปส่งก่อนอ่ะปรากฏว่าดันไปส่งคนที่แรกเลยคนแรกหรือคนที่สองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียกพรีเซนต์เลยเว้ยเรียกพรีเซนต์ตามระดับการส่งงานอ่ะในรุ่นพี่เนี่ยยังรถติดมาไม่ทันอ่ะแล้วบอกมึงลุยเลยพี่ก็ลุยเลยจำได้ลุยแรกบูมอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพรีเซนต์เรื่องคุยกับคนแปลกหน้าเพราะว่าบูมอาจไปเจอคนลูกค้าแปลกๆเยอะหรือว่าคนที่ไปเจอใหม่ๆเยอะก็เลยไม่ค่อยเจอมั้งแต่เด็กๆแล้วไงก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าเราไม่คุ้นไงไม่เคยพีเซนต์ภาษาอังกฤษเหมือนกันเออถ้าเจอภาษาอังกฤษอ่ะพี่ก็จะรู้สึกประหม่าใช่ป่ะไม่กล้าเออไม่เคยทำแล้วพอมันงูปลาเราไม่มั่นใจปุ๊บอ่ะเราก็อาจจะสื่อไม่ตรงกับที่เราอยากจะพูด มันคิดไม่ทันมันคิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ความมันไม่ใช่ภาษาเราเพื่อนอีกคนก็ดูเป็นที่รักของทุกคนในออฟฟิศและเพื่อนทุกคนที่ผมเคยเจอร่วมกันแต่ทว่าเพิ่งมาบอกผมว่าตอนเจอกัน2คนขอบคุณมากเลยนะที่รับนัดเราอยากจะออกมาจากออฟฟิศมากไม่ไหวจะคุยกับคนเยอะทั้งที่ทุกคนเธอรู้จักและเขาก็มารวมกันปาร์ตี้แบบกันเองนี่แหละครับก็คือเหมือนแบบดูเป็นที่รักของทุกคนแต่ว่าพอเขาชวนออกมาข้างนอกก็บอกว่าดีใจมากที่อยากออกมาก็คือจะขัดกับที่เขาคงไม่ค่อยชอบ อยู่กับคนหมู่คนเยอะๆอะไรเงี้ยที่เขาแสดงออกนะคะเอาจริงผมก็ตกใจนะเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้มีอาการนี้และตกใจหนักขึ้นไปอีกเมื่อเธอบอกว่าไม่ใช่แค่รู้สึกนะร่างกายก็มีอาการหมายถึงเกรงๆหายใจติดขัดเวลาที่อยู่ในสภาพที่ไม่อยากคุยกับใครนะครับผมก็ตกใจอีกรอบแล้วปากก็พุ่งขึ้นมาทันใดว่าเป็นแพนิคหรือเปล่าเพราะผมก็เคยมีรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเป็นอาการคล้ายๆกันแล้วผมก็บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรนะถ้าไม่สบายใจหรือเวลาอึดอัดอยากออกมาหาเราก็บอกได้ตลอดเพื่อนก็ดูสบายๆแล้วก็มีกระใจกินข้าวแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆกันต่อไปผมหวังว่าเพื่อนสาวทั้งสองคนของผมมีอะไรก็จะบอกผมแม้จะช่วยแก้อะไรไม่ได้ก็ยินดีรับฟังและอยู่ข้างๆกันแต่ถ้าถามกลับว่าผมมีอาการแบบนี้บ้างไหมที่ไม่อยากคุยกับใครแบบเวลาอึดอัดเวลามีคนเยอะๆก็มีนะโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เราไม่ชอบไม่ถนัดผมก็อาจจะชอบคุยกับเพื่อนร่วมงานในแผนกบัญชีมากกว่าแผนกครีเอทีฟไม่ใช่ชอบใครมากกว่ากันแต่รู้สึกเหมือนถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็จะมีบางอย่างที่คลิกและพูดเข้าใจกันกับกลุ่มหนึ่งมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่เป็นบ้างไหมครับพี่เป็นบ้างไหมครับหรือพอจะมีเคล็ดลับให้สามารถคุยได้กับทุกกลุ่มทุกที่อย่างน้อยหรือพอมีเคล็ดลับให้สามารถคุยได้กับทุกกลุ่มทุกที่อย่างน้อยก็เท่าที่จำเป็นได้ไหมครับแบบที่ไม่ถึงขั้นไม่สบายใจกับทุกที่แต่ก็พอไม่ลำบากใจหรือว่าอึดอัดมากจนเกินไปขอบคุณและขอให้ทุกคนไม่เศร้านะครับพี่ชอบมากเลยเรื่องนี้ที่เราเคยคุยกันทีหนึ่งแล้วบุ๋มก็เคยบอกเคล็ดลับอันหนึ่งเวลาไปเจอคนที่แบบที่เราไม่คุ้นอะให้ถามว่าแถวนี้อะไรอร่อยมันจะมีโคตรชอบเลยอะมันเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะ
คือทุกคนต้องมีอาหารที่เขาชอบใช่แถวนี้อะไรอร่อยฮะพี่เนี่ยเดี๋ยวไปกินวันเผื่อมันละลายละลายพฤติกรรมเออแล้วมันคุยเรื่องอื่นไปเลยอ่ะมันคือเราคุยข้ามไปตรงอื่นเลยอ่ะมันจะทำเขาเรียกอะไรนะ baking the ice อ่ะมันเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะนะแถวนี้อะไรอร่อยฮะอะไรเงี้ยแล้วก็จะคุยเรื่องอาหารอ๋อพี่ชอบแบบนี้เหรอฮะเออผมเคยกินอันนี้มันจะต่อยอดได้มันจะต่อยอดได้เองพี่ชอบคำถามที่บูมเคยพูดนานแล้วมากเลยอ่ะเลยพี่ก็เอาไปใช้นะใช่บูมจะทำแบบนี้ไงเวลาบูมไปเจอคนไม่รู้จักหรือว่าแบบไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเป็นพี่ว่ามันเป็นคาถาเลยอ่ะใช้ได้ตลอดกาลอ่ะอันเนี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเวลาไปนั่งแบบในที่ที่ไม่รู้จักแล้วก็ถามเขาเลยอ่ะมันจะดีนะเอาไปใช้ได้แหละหรือเวลาที่แบบบูมไปเจอลูกค้าแล้วลูกค้ารอนายอยู่แล้วมีคนนึงมานั่งอยู่กับเราแล้วก็แบบเขาไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะบูมก็จะถามว่าแบบเนี่ยมาที่นี่บ่อยไหมอ่ะแถวเนี้ยไม่เคยมามีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีคาเฟ่นั้นมีแมวผ่านมาอะไรเงี้ยบูมก็บอกว่าเนี่ยชอบแมวไหมอะไรเงี้ยบูมก็จะคุยเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยไปเลยที่ไม่เกี่ยวกับงานเหมือนเราก็ต้องเป็นคนชวนเขาคุยเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะอึดอัดมากเว้ยนั่งเงียบก็คือมีเราแล้วก็มีลูกค้าคนนึงที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วเขาก็รอผู้ใหญ่อีกคนนึงมาคือเราก็รู้จะคุยอะไรไงเราก็ต้องคุยไงถ้าเราไม่คุยแม่งก็อึ้งเงียบแล้วก็นั่งตึงๆมันก็จะเป็นบรรยากาศแปลกๆมันตึงเลยนะพี่เราก็ต้องคุยไงซึ่งถ้าถามว่าอย่างที่คุณคลาฟถามไว้ว่าพวกเราเป็นไหมแล้วก็เป็นนะฮะเป็นครับเวลาเจอมันก็แบบเราก็แบบจริงๆอะพี่ไม่ชอบอยู่ที่คนเยอะๆบุ้งก็ไม่ชอบพี่ไม่ชอบอยู่แบบที่คนแบบเหมือนกันนะคือพี่จะไม่ไปงานเฟสอย่างแคดเอ็กโปอะพี่จะไม่ไปเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะพี่จะไม่ไปเลยนะแต่ว่าพี่ไปพี่ไปทำงานมันเป็นคลื่นอะมันเป็นคลื่นแต่พี่จะไม่ไปงานพวกนี้เลยอะพี่ไปทำงานไปเยอะๆพี่มันไม่สบายตัวเหมือนผมลุกลี้ลุกลนคล้ายแพนิคอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแพ้กันนะแต่เมื่อกี้ที่บอกแพนิคนี่จริงๆพี่ไม่แน่ใจมันต้องไปรักษาหรือเปล่านะคือถึงขั้นกลัวตกใจแล้วตัวเกร็งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาการหนักมันอาจจะแบบว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะนั่นน่ะอันนี้เราแค่กลัวไงเราก็แบบหาทางเอาตัวรอดได้อ่ะแต่นี่มันเป็นฟิสิกอลอ่ะคือกลัวจนกระทั่งแบบนึกออกว่าบูมบูมอ่ะชอบไปที่คนเยอะๆแต่บูมไม่ชอบเจอคนรู้จักคือไปอยู่กับคนแปลกหน้าหมดได้ใช่ๆสมมติว่าผมไปซัมเมอร์โซนิกเนี้ยไปอยู่ในคอนเสิร์ตไปต่างประเทศไม่นับที่แบบไม่ใครรู้จักเราทำอะไรก็ได้อะไปต่างประเทศไม่นับอยู่แล้วเดี๋ยวในสถานที่ในประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยเราก็อยากอยู่คนเดียวไงคือเราทำงานที่ออฟฟิศผมไปนั่งในรถปรับครึ่งชั่วโมงเลยนะ คือแบบอยากเป็นส่วนตัวบางทีอย่างเงี้ยเราฟังเสียงแล้วแบบคือมันโอเคนะคือมันก็เป็นเสียงน้องๆเราแม่งคุยกันอะแต่บางทีอะแม่งคุยกันแล้วแบบว่ามันหาคำตอบอะไรสักอย่างนึงไม่ได้เราก็ฟังเหมือนคุยเราก็แบบว่าเราเดินออกมาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปถามมันใหม่ให้มันคุยกันจบก่อน บูมาชอบนั่งอยู่ในรถแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวหายเบื่อบูมก็กลับไปนั่งใหม่เหมือนแก้ปัญหาได้อย่างพี่จะมีปัญหาคือพูดไปเล่นอะไรพวกนี้แล้วต้องเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวตัวนี้พี่ก็เป็นนะคือไปต้องไปแต่งหน้าไปแต่งตัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นห้องที่แบบคนอยู่เยอะแล้วเราแบบเดินทะลึ่งแบบยิ่งรับเชิญอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเรื่องประจำมันก็จะเป็นอีกแบบเพราะเราต้องเจอคนพวกนี้ไปอีกสักต้องเจอคนแปลกหน้าแต่นี่มันเป็นแบบกูต้องมาเจอวันนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังพี่ก็เลยไม่แต่งหน้าพี่ก็เลยบอกว่าผมลองหลายทีแล้วผมไม่แต่งหน้าได้ไม่ทำผมไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยไม่แต่งหน้าแล้วก็คือเขาต้องทาแป้งไหมเนียนๆไหมไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยแต่อยากทาก็ทาแต่มาทาหน้าเซ็ตก็ได้อะไรเงี้ยบางทีมันไปนั่งแล้วมันแบบเอ๊ะแต่ว่าแต่งหน้าเราก็แค่นั่งนิ่งๆไม่เฉยเขาก็แต่งๆเราไปเราก็ไม่เห็นต้องคุยอะไรเขาเลยพี่เป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าคือไม่ชอบบรรยากาศของห้องแต่งหน้ามาตั้งไหนๆแล้วอะไรอะไรแต่พี่เป็นดารานะ ไม่ดิไม่นักแสดงเข้าใจป่ะถ้าเราเล่นสมมติเราเล่นละครเรื่องนี้เราก็จะอยู่กับกลุ่มนี้ไปอีก3เดือนเงี้ยอันนี้ผมไม่ใช่ดาราแต่ผมก็ทำละครเราอยู่เรามาวันนี้แค่วันเดียวมันจะมีความรู้สึกแปลกๆสำหรับพี่อ่ะบางพี่เป็นคนอย่างนี้เลยอ่ะแต่หลังๆบางทีก็ต้องใช้คิดว่าไม่เป็นไรพี่ก็คิดไปว่าเขาไม่ได้คิดกับเราแบบที่เราคิดกับเขาหรอกใช่เขาไม่คิดกับเราหรอกใช่พี่ต้องคิดพี่ต้องถ้าพี่ต้องทำพี่ต้องคิดถ้าเขาถ้าพี่ต้องทำอย่างเงี้ยพี่ต้องคิดอย่างนี้เลยนะเขาไม่ได้คิดกับเราอย่างนี้เราคิดกับแล้วพี่จะทำได้ใช
แล้วเขาอ่ะต้องคิดเลยว่าเราเป็นคนใหม่มาเขาจะยิ่งต้อนรับและเกรงใจแล้วยิ่งพอเราทำละครเองเรารู้แล้วเรารู้เลยว่าบรรยากาศว่าไอ้คนมาใหม่มันก็จะอย่างเงี้ยตอนนั้นมีเกสเข้ามาอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีเกสใหม่ๆเข้ามาเราก็ต้องไปทีสมันว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นไอ้ออฟมาเนี่ยไอ้ออฟมาเจอกับทีมเนี้ยมันจะโอเคไหมปรากฏไอ้ออฟไม่รู้จักทุกคนสมัยก่อนอ่ะพี่มีปัญหาเรื่องนี้มากเลยอ่ะแบบเดินไปห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้คิดกับที่เราคิดด้วยเขาไม่ได้คิดแบบที่เราคิดด้วยแล้วก็เดินเข้าไปเฉยๆมันก็หายพี่แก้ปัญหานี้ได้เว้ยพี่แต่งหน้ามาจากบ้านเลยแบบอวัตแต่งหน้ามาแล้วอวัตมันไม่ต้องแต่งก็ได้ผิวมันดีอวัตมันแพ้ไงมันแพ้มันเลยต้องแต่งเองไอ้กันในกันก็แต่งมาเองพี่เคยอ่านเรื่องนี้เรื่องนึงนะบอกว่าคนเรามันจะกลัวการสายตาคนถึงขั้นนี้เลยนะมันแบบว่าเขาบอกว่าเวลาเราใส่เสื้อตัวใหม่ไปเรารู้สึกว่าคนเขาจะสมมติเราใส่เสื้อสีส้มเหมือนเนี่ยเวลาเดินเข้าไปในห้องเรียนอะไรเงี้ยคิดว่าทั้งห้องเรียนเนี่ยต้องมองเราว่าเราใส่เสื้อสีส้มแปลกแล้วเขาก็ทำทดลองทางจิตทางวิจัยเลยเว้ยเขาบอกว่าจริงคนเราไม่ได้เห็นเลยคือเวลาเราเดินเข้าไปในห้องเรียนอ่ะเขาไปทำให้เดินเข้าไปก่อนแล้วก็เข้าไปถามคนในห้องทีหลังว่าเห็นไหมว่าคนนี้มันใส่เสื้อสีส้มมันเห็นนะแต่น้อยมากในขณะที่ความรู้สึกของเราอ่ะพอเราเดินเข้าไปมันคือทุกคนเห็นเราทุกคนมองว่าเราใส่เสื้อสีส้มความคิดของเราเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าทางจิตวิทยาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้คนในห้องนี่จริงๆทั้งร้อยคนมันไม่เห็นร้อยคนหรอกมันมีห้าคนมั้งที่เห็นไม่สนใจหรอกใช่หรือว่าอย่างบูมเนี้ยอยู่ดีบูมใส่เสื้อส้มมาออฟฟิศเนี่ยบูมว่าคนมองไหมอันนี้ใช่อันนี้ต้องมองเพราะแม่งแปลกไม่แต่ว่าจริงๆมันจะไม่เห็นสมมติว่ามันเห็นพี่ว่านี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าบูมด้วยมันไม่แล้วก็เราไม่ได้ใส่บ่อยๆแล้วก็ออฟฟิศเราไม่เหมือนที่อื่นด้วย แม่งประหลาด แต่ว่าคนทั่วไปอ่ะ อันนี้เรื่องเดียวกันกับพี่พูดเมื่อกี้แล้วว่าเขาไม่ได้คิดกับเราแบบที่เราคิดหรอกใช่ครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเขาไม่สนใจเราหรอกเขาไม่สนใจเราหรอกจริงแล้วอ่ะเขาไม่สนใจเราหรอกแต่บูมชอบคิดนะว่าเขาไม่สนใจเราหรอกบูมจะทำอะไรก็ได้บูมไม่ชอบแต่วันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่หมายถึงว่าไปเจอกับคนอื่นๆน่ะเราเหมือนเราจะกินอะไรเราจะทำอะไรหรือเราจะเดินกินไอติมเดินผ่านไปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนพี่จะแบบมีปัญหาเรื่องแบบไปอยู่ในที่แบบพวกนี้เยอะมากทีนี้ผ่อนคลายเยอะละสุดท้ายแล้วนะน่าจะทันท่านสั้นอีก7 นาทีหมดพอดีเลยนะเนี่ยใช่ไหมหมดพอดีโอ้ขอบคุณจดหมายทุกฉบับเลยนะฮะวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเหงาๆกัน3คนพอดีเลยแฮชแท็กจดหมายเด็กแมวแนะนำซีรีส์ที่ดูยิงยาวแบบไม่อยากพักเรื่องนี้เมื่อกี้พี่เจมส์เพิ่งเล่าให้ผมฟังเลยวันหยุดที่ผ่านมาเลื่อนฟีด Facebook เจอรีวิวซีรีส์เรื่อง Mask Girl ให้คะแนนแบบ10เต็ม10ไม่หักเลยค่ะเป็นเรื่องที่สร้างมาจากเว็บตูนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคิมโมมีผู้หญิงวัยกลางคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปหน้าตาไม่ใช่พิมพ์นิยมแบบที่คนชื่นชอบแต่โมมีอยากเป็นจุดสนใจก็เลยมาใส่หน้ากากไลฟ์โชว์จนสุดท้ายเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดผมข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะครับเพื่อมันจะสปอยจนสุดท้ายเกิดเหตุแบบไม่คาดอะไรสักอย่างกับโมมีขึ้นมานะน้องเขาบอกว่าพออ่านเรื่องย่อนี้แล้วมันน่าสนใจไม่รอช้ากดเข้า Netflix เลยค่ะมีทั้งหมด7ตอนเริ่มจากตัวเอกเลยคือโมมีที่ตอนเด็กอยากมีความฝันว่าอยากเป็นที่รักของทุกคนแต่โตมาแล้วหน้าตาไม่สวยแต่ว่าโมมีเนี่ยหุ่นดีมากแถมยังมีสกิลการร้องเพลงและเอนเตอร์เทนดีสุดๆไปเลยดีสุดๆโมมีก็เลยไปไลฟ์สดแต่ใส่หน้ากากปิดบังหน้าไว้ซึ่งก็เรียกเงินได้เยอะและคนนิยมมากจนติดท็อปในเว็บนั้นเลยแต่เมื่อกลับมาสู่ความเป็นจริงโมมีกลับเป็นสาวออฟฟิศที่ไม่มีอะไรดึงดูดผู้คนได้เลยจากนั้นเรื่องก็จะเล่าผ่านสายตาของอีกตัวละครที่โมมีไม่เคยสังเกตเลยนี่พี่จะค้ำค่าไปบ้างนะเป็นวิธีการเปลี่ยนมุมเล่าเรื่องที่ดีอีกอย่างเลยเรื่องจะถูกเล่าผ่านตัวสายตาอื่นๆผลัดกันไปประมาณ 2-3 ตอนแล้วก็มาขมวดในช่วงครึ่งหลังอันนี้ถูกต้องเลยมั้ยฮะพี่เจมส์เห็นด้วยมั้ยฮะครับผมกราฟจะค่อยๆพุ่งขึ้นสูงพุ่งขึ้นมากเลยพาให้ผู้ชมอย่างเราลุ้นตามไปด้วยตอนที่สนุกเลยก็คืออีพิโซด6ดึง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 พี่ข้ามเลยแล้วกันนะเรื่องอะไรอีพิโซดดึง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 นี่พี่กระโดดสปอยล์แล้วเนี่ยดึง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 เรียกว่าสนุกมากอ่ะห้ามสปอยล์อีพิโซด6นี่สนุกมากนะข้ามมายอดนานนี่เลยนะรู้สึกว่าเกาหลี
จะทำซีนี่แนวซีรีส์แนวบูลลี่และเสียดสีสังคมได้ดีมากๆเรื่องที่แล้วก็กอรี่นะนี่ที่ดูพูดถึงปมในจิตใจตัวละครความป่วยทางจิตใจและยังมีมุมของแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยหนูดูแล้วรู้สึกเข้าใจคำว่าถ้าคุณหน้าตาดีโลกจะใจดีกับคุณเพิ่มขึ้น 300% ทุกอย่างมันง่ายไปหมดแค่หน้าตาดีมันเป็นการจิกกัดสังคมได้เจ็บแสบอยู่นะคะอีกอย่างนึงคือทีมแคสตัวละครคาแรคเตอร์ได้คล้ายๆกับในเว็บตูนเลยถ้าใครอยากดูซีรีส์แนวระทึกขวัญฆาตกรรมดักดาร์กตัวละครมีปมมีการล้างแค้นพล็อตเรื่องหักมุมไปมาแนะนำเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูกดเข้าไปดูแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆเลยค่ะปอลออาจมีสปอยนิดหน่อยขออภัยผู้ฟังด้วยค่ะมัฟฟินเป็นแมวเห็นด้วยไหมฮะพี่เจมเห็นด้วยครับ10เต็ม10เลยไหมฮะ10เต็ม10ฮะฮะเพราะว่ามันเหรอมันหักมุมจริงๆครับพี่เหรอแค่ดูไม่กี่ตอนแต่ว่ามันหักมุมนี่เจมดูจบยังมาสเตอร์เนี่ยจะอย่างที่บอกมันมี7ตอนมันพูดไม่ได้ฮะโอ้ยมันพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยคือน้องที่เล่นเป็นคิมโมมีเนี่ยที่แบบไม่สวยแต่ว่าหุ่นดีแต่หุ่นดีเขาแคสมาจากคนเป็นพันคนเลยนะคือเป็นเหมือนดาราหน้าใหม่อ่ะเออแต่ว่าต้องมีความสามารถอ่ะพูดง่ายๆแล้ววันเนี้ยเจ็ดตอนนี้ดูกี่วันวันเดียวพี่หูยตอนละกี่ชั่วโมงอุ้ยผมไล่ดูแบบตอนละชั่วโมงป่ะตอนละเกือบชั่วโมงหนึ่งไหมโอ้ก็เรียกว่าทางนั้นคือมันวางไม่ลงกันนะเนี่ยเพราะก็คือถ้าสมมติว่าผมได้ติดนี่คือดูยาวเลยมูฟวิ่งนี่บูมก็ดู9ตอนดู2วันจบนะ9ตอน2วันพี่ดูกี่วันวะพี่ดู7ตอนก่อนอ่ะ7ตอนเนี่ยวันเดียวพี่ดูเริ่มด้วย7ตอนอ่ะที่มันออกมา7ตอนพร้อมกันไง7ตอนเนี่ยกี่วันจำไม่ได้2วันอะไรเงี้ยบูมจะต้องดูวันเดียวเลย 2-3 วันอะไรเงี้ยตอนแรกกะจะดูสักชั่วโมงนึงปรากฏตี3แล้วตอนนี้อยากให้มันถึงวันพุธทุกวันคืออยากทุกวันเป็นวันพุธหลับคาตอน8อ่ะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ร่างกายคงไม่ไหวอ่ะแล้วตอนนี้ก็อยากให้เป็นวันพุธทุกวันมันจะได้มาเร็วๆวันพุธผมรอดูทีเดียวนี่วันพุธแล้วนี่เที่ยงคืนดูได้เลยป่ะไม่ได้บ้างมันต้องมาตอนค่ำเปล่าไม่รู้ไงนอนแอร์ค่ำๆเปล่าดิสนีย์พลัสแต่เราลองกดสนุกจริงเรื่องมูฟวิ่งแล้วเรื่องมาสเกอร์นี่ก็จะต้องดูมาสเกอร์ด้วยมาสเกอร์หนังมูฟจริงๆครับพี่น่าสนใจช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนังโรงดูด้วยหมดไม่ดีเลยเนาะติดซีรีส์แล้วแบบต้องมานั่งรอวันพุธเนี่ยก็คือแบบถ้าสมมติว่าได้ดูจบตอนหนึ่งนะมันจะยาวของผมนี่มันจะเป็นนิสัยแบบติดไปอีกนี่พวกต้องรอพวกต้องรอให้จบแล้วค่อยดูใช่ป่ะใช่ไหมบูมอ่ะต้องรอให้จบแล้วดูไงแต่ไปพลาดไงพลาดดูตอนหนึ่งก็เลยยาวไปเลยพี่หลังๆพี่ชอบดูแบบออนแอร์มากเลยนะคือมันรู้สึกตื่นเต้นเดียวคือมันตื่นเต้นจริงนะเว้ยพี่ดูเนี่ยหลังๆเนี่ยพี่ดูแบบว่าคิสเดอะเกิร์ลคิงเดอะแลนด์เลฟเวนแนนเป็นไงพี่รู้ตามออนแอร์จริงเลยนะแล้วมันรู้สึกโอ้ยรออีกอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันได้อารมณ์อีกแบบนึงมันดูเกมโทนอะบูมเออแต่มันมีข้อดีอย่างนะมันทำให้ชีวิตเรามีเป้าหมายเว้ยมันรออีกวันพุธนึงเนี่ยเออมันทำให้ชีวิตเรามีเป้าหมายฉันอยากให้ถึงวันพุธเร็วๆโอ้ยเมื่อไงเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆใช่ป่ะไม่เคยคิดถึงอนาคตเลยแต่เนี้ยคืออนาคตของเรานะเว้ยพี่แล้วพอมันมี EP 8 EP 9เป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็โอ้โหเจ๋งว่ะเดี๋ยวมันต้องมีทางอื่นมาอีกแน่เลยอะไรเงี้ยแค่นี้ก็หักมุมแล้วแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือน้องเอกพละเนาะน้องเอกพละนี่คือสุดยอดของสุดยอดแล้วแล้วว่าให้คุณเอ้ยบุมดูนะแล้วก็ไปสั่งข้าวหน้าทงคัตสึกินนำซานเออแม่งนำซานทงคัตสึนำทงคัตสึถ้าอยากกินทงคัตสึอร่อยอร่อยนะคะเชิญที่ฟูจิชั้น3นะร้านแบบไม่มีชื่อแต่เป็นแบบมีแต่ภาษาญี่ปุ่นสั่งทงคัตสึกินชามใหญ่เบ้อเลยเหมือนราชาทงคัตสึในเรื่องเลยมีหมูกับไก่เอออ่ะกินมากพรุ่งนี้นะต้องรอพรุ่งนี้ตอน 10-11 moving หรือใครเนี่ยเที่ยงคืนลองกดไปดูดิว่ามันมีจริงหรือเปล่าของผมนี่รอดูทีเดียวฮะเพราะว่ามัน20ตอนอ่ะใช่ครับถ้าขาดไปแม้แต่ตอนนี้โอ้เอาอีกแล้วต้องรออีกแล้วเออมันรอแต่มันชีวิตมันมีความหมายเลยนะเอ้ยแต่มันได้อารมณ์นู้ยเวลาดูแบบออนแอร์เงี้ยเลฟวันนั้นยิ่งอย่างเลฟวันนั้นเนี่ยพี่เจมส์มาดูใช่มั้ยเลฟวันนั้นตอนนี้ผีอ่ะผียังเออหูมันเป็นเรื่องที่แบบมันแบบเขาเรียกอะไรนะขุมมันอยากรู้ต่อมากอ่ะ มันทำให้เราดูจบตอนนี้แล้วอยากรู้เรื่องต่อไปมันเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ไงโหโคตรลุ้นเลยอ่ะเออเดี๋ยวผมจะไปติดตามดูฮะ ติดตามนะ อ่ะ
หมดเวลาแล้วเป๊ะครับขอบคุณจดหมายทุกฉบับนะวันนี้โอ้โหอุ่นอบอุ่นตอนแรกนึกว่าจะเหงาเหงาโอ้เป๊ะเลยนะไม่เหลือเปิดเพลงสุดท้ายเลยนะอ่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจดหมายเด็กแมว